بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันนะครับและที่สำคัญในวันนี้เนี่ยการบรรยายศาสนธรรมนะในวันนี้เป็นผลบุญที่มีความพิเศษทั้งคนที่ให้ความรู้และคนที่ฟังเพราะวันนี้เนี่ยผมบรรยายตั้งแต่เมื่อวานดีใจมีน้องนะครับทีมงานอัลฮัมดุลิลละห์บอกอาจารย์อาทิตย์นี้อาจารย์งานเยอะนะฉันบอกดีใจไม่เหนื่อยหรอกทำไมอ่ะเพราะบรรยายศาสนาเนี่ยผลบุญยิ่งกว่ายิฮาดซะอีกเพราะนบีบอกเอาไว้ทำอามันอิบาดะในช่วงอะไรในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยประเสริฐกว่าการออกยิฮาดและของฉันเนี่ยพี่น้องนะไม่ต้องไปจับดาบจับอาวุธออกไปสู้จับไม้นี่จับไม้แล้วก็อะไรจับตำราเนี่ยเรียงเรียบร้อยแล้วตำราเรียงนะแล้วก็เอามาสอนกับพี่น้องพี่น้องสบายกว่าฉันอีกคอไม่แห้งแถมมีน้ำให้กินมีขนมให้เคี้ยวนั่งฟังเห็นไหมดีกว่าการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฉันบอกว่าใครมาวันนี้เนี่ยกำไรฉันเห็นเลยกำไรแบบสุดๆเลยเพราะมาฟังบรรยายในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะและผมเองก็แน่นอนนะด้วยกับกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาที่นี่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะครับที่นึกถึงกันนะคราวนี้มาคุยกันสักนิดหนึ่งในเรื่องของการไปทำฮัจจ์นะแล้วก็สิบวันแรกมันเกี่ยวกับฮัจจ์หลายๆคนก็มีช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนมีญาติอยู่ที่สนามบินนะไปสนามบินกันเกือบทุกวันเพราะว่าญาติเราบางทีก็ไม่ได้ไปแซ่เดียวกันใช่ไหมคนนั้นก็ไปอีกแซ่หนึ่งไอ้นี่ไปอีกแซ่หนึ่งแซ่ก็ขึ้นกันคนละวันสองวันสามวันก็ไปส่งกันนะถามว่าทำไมต้องไปส่งกันด้วยอาจารย์พี่น้องครับในซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยเวลาที่จะเดินทางไกลเอาแค่3วันพอมากกว่า3วันเนี่ยเขาวะซียะห์กันแล้วนะสั่งเสียกันแล้วแล้วนี่ไปตั้ง40 35วันก็ไปส่งกันหน่อยแล้วใครมั่นใจบ้างพี่น้องก้าวขึ้นเครื่องบินไปแล้วจะได้กลับทุกคนเนี่ยตอนนี้ล่าสุดนี่น่าจะประมาณมาหยัดที่4ที่5แล้วมึงฮะที่เสียชีวิตคนไทยเราที่นู่นยังไม่ทำฮัจญ์เลยนะตายก่อนแล้วดังนั้นพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับก็ไปส่งกันแต่ว่าไม่ได้ส่งเนี่ยไม่ได้ว่าให้ตายอะนะไปส่งก็คือเพื่อที่จะให้กำลังใจแล้วก็ขอดุอาให้เดินทางปลอดภัยนะครับนะแล้วก็เป็นการแสดงความรักความอบอ้อมอารีในมารยาทของอิสลามคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับพอเราไม่ได้ไปเนี่ยบางคนก็บอกอ๋อเห็นเขาไปเขาก็ฉันก็ดีจะได้ฉันนะคนไม่ได้ไปเนี่ยฉันเนี่ยจะมีอามันอิบาดะห์อะไรให้กระทำบ้างก็ต้องบอกกับพี่น้องว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านบอกบารณาเยอะไม่ได้ทำฮัจญ์ไม่ได้แปลว่าจะไม่ได้ความดีเยอะนะแต่ว่าคนที่ทำฮัจญ์เนี่ยใจเขามุ่งอยู่กับเรื่องฮัจญ์อย่างเดียวแล้วแหละกับละหมาดที่มัสยิดฮารอมอ่ะนะ2อย่างนี่แหละแล้วก็ทำฮัจญ์นะครับแต่พวกเราเนี่ยอาจจะติดตามข่าวสารดูตอนนี้หลายๆคนเปิดช่องซาอุดีเนี่ยอัลเลาะห์อาจารย์เอ้ยทำไมมันแน่นอย่างนี้ไม่แน่นได้ไงล่ะกี่ล้านคนนะอั้นมา2ปีนะครับยะซากัลลอฮุคอยรอนพวกเราเนี่ยถามว่ามีอามันอิบาดะห์ให้ทำอะไรบ้างเยอะพี่น้องครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องเห็นความสำคัญของ10วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์บางคนบอกอาจารย์มันเฉพาะกลางวันหรือเปล่ากลางคืนเนี่ยนับด้วยไหมฉันเข้าใจว่ารอมฎอนเนี่ยค่ำคืนไลละตุลกอดัรแน่นอนกลางคืนเนาะ
ท่านนบีกลางคืนกระชับผ้านุ่งในหะดีษนบีบอกกระชับผ้านุ่งบางคนก็หัวซื่อนะพี่น้องเป็นไงเอาเข็มขัดมารัดซะแน่นเลยบอกไม่ใช่แปลว่าไม่หลับนอนกับภรรยากระชับผ้านุ่งตรงเนี้ยแปลว่าไม่หลับนอนกับภรรยาทำให้ค่ำคืนมีชีวิตชีวาเป็นไงชาวหนังมาดูทั้งคืนเลยไม่นอนเลยอันนี้ก็ไม่ใช่อีกแปลว่าทำอิบาดะห์ตลอดทั้งคืนเห็นไหมเออนี่สองอย่างแล้วแล้วก็ปลุกคนในครอบครัวมาอะไรมาทำอิบาดะห์ด้วยมาละหมาดด้วยมาเอียติกาฟด้วยดังนั้นนี่คือ3รายการที่นบีจะเน้นมากในช่วง10คืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนและเน้นกลางคืนเพราะคำว่าไลละตุลกอดัตนั้นมันแปลว่ากลางคืนแต่ไม่ได้หมายความว่ากลางวันของรอมฎอนจะไม่มีค่ามีค่าเพราะเราถือศีลอดทั้งเดือนนั่นแหละแต่จุดไฮไลท์สำคัญมันก็คือไลละตุลกอดัตแต่พอเวลา10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยบางคนบอกเฉพาะแค่กลางวันไม่ใช่รวมกลางคืนด้วยเอาหลักฐานมาจากไหนอาจารย์รวมกลางคืนด้วยก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานเอาไว้ในซูเราะห์อัลฟัจร์วัลฟัจร์แปลว่าขอสาบานด้วยยามรุ่งอรุณนะพอพูดถึงเวลาเนี่ยพี่น้องครับอัสรีอัลลอฮ์ก็สาบานวันอัสวัลฟัจร์ซุบฮ์เวลาซุบฮ์เวลารุ่งอรุณก็สาบานวัดดูฮาเวลาสายก็สาบานอัสรีเนี่ยแปลว่าการเวลาทั้งหมดก็ได้เวลาเย็นก็ได้นั่นหมายความว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆแน่นอนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ประสงค์จะสาบานกับสิ่งใดก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์แต่พวกเราเนี่ยได้ไหมอยากจะไปสาบานกับอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้สำหรับเราเนี่ยสาบานต่ออัลลอฮฺองค์เดียวนะไปเอาอย่างอื่นมาสาบานไม่ได้เลยพี่น้องนะครับแม้กระทั่งบางคนบอกเขาขอสาบานด้วยเกียรติก็ไม่ได้จะเอาเกียรติใครเกียรติของฉันเกียรติของนู้นขอเอาสาบานกับนบีบางคนเนี่ยในอาหรับมีนะวัลลอฮิวันนบีเติมนบีเข้าไปอีกนบีบอกฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยล่ะเวลาสาบานต้องสาบานกับอัลลอฮ์อย่างเดียวนะดังนั้นพออายะนี้บอกว่าสาบานกับเวลารุ่งอรุณฟาจัดวะลายาลินอัชรินและก็สาบานด้วยค่ำคืนทั้ง10บางคนบอก10ไหนอาจารย์10คืนสุดท้ายรอมฎอนป่ะไม่ใช่ตัฟซีรอิบนุกะซีรอิบนุอับบาสได้อธิบายว่า10ตรงนี้หมายถึง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์อ้าวแล้วทำไมไปสาบานกลางคืนเอาอีแด่ทำไมไม่สาบานกลางวันความจริงพี่น้องหน้าที่เราเนี่ยไม่ตั้งคำถามกับอัลเลาะห์นะอัลลอฮ์ต่างหากพระองค์ที่จะสอบเราถามเราไม่ใช่เราไปถามอัลลอฮ์แต่ตรงนี้หาฮิกมะถามตรงนี้ไม่ได้ถามเพื่อที่จะจุดประสงค์ไม่ดีแต่ถามตรงนี้เพื่ออยากจะทราบฮิกมะวิทยาปัญญาเหตุผลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาบานกลางคืนเพราะว่าอะไรพี่น้องเพราะเวลานับวันของอิสลามเราเนี่ยนับกลางวันหรือกลางคืนก่อนกลางคืนก่อนดังนั้นค่ำวันศุกร์เนี่ยคือวันพฤหัสค่ำลงบางคนไม่รู้พี่น้องไปรอวันศุกร์ค่ำลงก็เข้าวันเสาร์ดิไม่ใช่นั่นเลยเห็นไหมกลางคืนมาก่อนดังนั้นดักตั้งแต่ต้นเลยพี่น้องก็คือเอากลางคืนก่อนเมื่อกลางคืนเสร็จแล้วก็กลางวันเห็นยังดังนั้น10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยก็รวมกลางคืนไปด้วยดังนั้นปราชญ์จึงแนะนำอามันอิบาดะห์อย่างหนึ่งให้ปฏิบัติในช่วง10วันแรกก็คือละหมาดตะฮัจญุดแล้วเราละหมาดตะฮัจญุดตอนกี่โมงล่ะละหมาดกลางคืนหรือละหมาดกลางวันกลางคืนเห็นไหมดังนั้นจึงไม่แปลกว่าบอยแล้วเขาเขียนอามันอิบาดะห์เฮ้ยมันมีละหมาดตะฮัจญุดได้ไงล่ะมัน10วันไม่ใช่10คืนเอาหรอเขานับทั้งวันแหละแล้วก็นับทั้งกลางคืนนั่นแหละนะต่อมาอีกหะดีษหนึ่งนะครับมามินอายามินพี่น้องน่าจะได้ยินบ่อยนะเอากระชับเร็วๆไม่มีการงานนะไม่มีการงานไม่มีการปฏิบัติอามันที่ซอและการงานดีการงานที่ดีงามอามันซอและก็หมายถึงการงานที่ดีดีตรงนี้พี่น้องบริสุทธิ์ใจบวกกับตรงกับแบบฉบับที่นบีสอนต้องมีรูปแบบนะ
เอาเนียดดีอย่างเดียวไม่ได้เพราะผมเคยโดนถามมาแล้วอาจารย์อยากทำบุญไปตลาดฮัจญะห์พึ่งมารับอิสลามใหม่ซื้อปลาไหลปล่อยซะแล้วเอ๊ะปล่อยปลาไหลเนี่ยไม่น่าจะใช่โต๊ะอิหม่ามสอนนะน่าจะอีกฝั่งนึงปล่อยปลาไหลเอ่ยปล่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราไม่ก้าวล่วงความเชื่อของเขาแต่มันไม่ใช่การทำบุญแบบไรแบบศาสนาอิสลามรูปแบบไทโคยุ่งเลยนะพวกเราเชิดกุรบันเห็นไหมใจร้ายเนี่ยคนพวกนี้เชิดกุรบันทั้งที่เป็นไงพี่น้องเป็นเรื่องการกินเนื้อมนุษย์ไม่ใช่เนื้อมนุษย์ก็ต้องการกินเนื้อมนุษย์ไม่ได้การกินเนื้อวัวเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ครับเพราะเป็นโปรตีนรู้จักโปรตีนไหมอาหารห้าหมู่กินเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ได้เป็นคนอะไรนะคนโหดร้ายแต่ประการใดเป็นเรื่องปกติแต่อิสลามสอนว่าเมื่อจะเชือดสัตว์ต้องเชือดแบบไหนเชือดให้ดีก่อนจะนำมันมาชำแหละเนี่ยให้มันตายสนิทก่อนไม่ใช่มันยังดิ้นพดๆเลยเอาแล้วเฮ้ยกลัวเดี๋ยวซุปไม่ทันเว้ยรีบแล่น่ะไม่ใช่เอาให้มันตายสนิทให้เรียบร้อยนะเวลาเชือดอย่าให้มันเห็นกันจัดการให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดก่อนพอล้างให้สะอาดเสร็จปุ๊บก็เอาตัวใหม่มาเชือดอันนี้ผมไปดูมาแล้วโรงเชือดที่นึงสะอาดมากอ๋อฉันบอกทำไมทำสะอาดแบบนี้เขาบอกว่าเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้มันไม่มีกลิ่นต่างๆอ่ะคราวนี้การงานที่ดีก็คือ1ตรงตามแบบฉบับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะเห็นไหมเขาคิดดีอยากทำบุญไปเอาวิธีการที่ไม่ได้อยู่ในซุนนะห์ของท่านนบีไปเอาของใครมากับมนุษย์ปล่อยปลาไหลเงี้ยนะอ่ะดังนั้นการงานที่ดีอย่าเนียดดีอย่างเดียวต้องอะไรต้องมีรูปแบบแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกต่อว่าฟีฮินนะอะฮับบุอิลัลลอฮ์มินฮาซิฮิลอัยยามินอัชรีไม่มีการปฏิบัติการงานที่ดีอามัลที่ซอและในวันใดที่อัลลอฮ์จะรักจะชอบมากกว่าการปฏิบัติในช่วง10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับซอบะห์ได้ยินแบบนี้กอลูยารอซูลุลลอฮ์วะลาญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์แม้กระทั่งคนๆนึงที่ออกญิฮาดต่อสู้ในหนทางศาสนากันนั่นหรือผมบอกกับพี่น้องว่าในบรรดาอามัลอิบาดะห์เนี่ยปราดแบ่งเอาไว้ไป3ระดับ1ระดับที่ง่ายที่สุดก็คือตรงกับนับสูเราไม่ต้องฝืนทำแบบไม่ต้องฝืนมีอามันอะไรบ้างทำแบบไม่ฝืนผมยกตัวอย่างข้อแรกเลย1การกินอาหารฮาลาลเนี่ยมีคนเอาน้ำส้มมาน้ำอะไรเนี่ยใช่มึกน้ำส้มเอาน้ำเปล่ามาให้ฉันเอาลูกชิ้นมาให้ฉันเนี่ยฉันต้องฝืนกินไหมต้องทำใจสักพักนึงหันไปทีเป็นไงหมดจานไปแล้วของอร่อยที่ฉันชอบอย่าไม่มีการฝืนอยู่แล้วชอบของฮาลาลชอบยิ่งอร่อยชอบมากนะแต่มีประโยชน์นี่รู้ป่ะอีกเรื่องนึงแต่ถ้าอร่อยในชอบอย่างนี้ฝืนใจไหมไม่ฝืนใจตรงกันข้ามเอาของบูดมาให้เรากินอันนี้ฝืนไม่กินนะของบูดของไม่ดีของไม่ฮาลาลมีใครไหมพี่น้องวันดีคืนดีผ่านร้านอะไรนะหมู3ชั้นข้าวขาหมูแม่อยากกินเว้ยคงไม่ใช่หรอกพวกเราเฉยๆใช่มั้ยพอเรารู้เราไม่สนใจอยู่แล้วมีข้าวขาวัวรออยู่กินข้าวขาวัวดีกว่าอ่ะการกินของฮาลาลเนี่ยไม่ต้องฝืนแต่ถามว่าได้บุญมั้ยได้บุญดิเพราะเป็นคำสั่งศาสนาให้กินของดีฮาลาลันตอยยีบันจงบริโภคของที่ดีมีประโยชน์อันที่สองไม่ต้องฝืนอีกอันหนึ่งพี่น้องนิก้าอันนี้วงเล็บนะคนที่เรารักฝืนไหมไม่ฝืนชอบฉันก็ชอบนี่ก็ชอบใช่ไหมแต่อยู่ไปสักพักนึงไม่รู้แต่วันแรกวันนิก้าวันแรกเนี่ยชอบต้องฝืนไหมไม่ต้องฝืนย่อบอกให้แต่งย่อเมื่อไรล่ะเห็นไหมถามแล้วตอนแรกนึกฮือนึกว่าจะไม่เอานะดังนั้นเรื่องแต่งงานก็ไม่ต้องฝืนกินของฮาลาลไม่ฝืนเอ้าระดับกลางๆเขาเรียกว่าฝืนแต่ไม่มาก
เช่นเมื่อกี้ละหมาด กันต้องฝืนไหมต้องฝืนนิดนึงฮัจญะห์แสดงว่าทำจนชินไงอ้าวถามว่าทำไมต้องฝืนล่ะก็ต้องเอาตัวเองรีบไปสู่การละหมาดปล่อยเฉยเห็นคนไม่ฝืนไหมเคยเห็นคนไม่ฝืนไหมดูลูกหลานเราอะที่ไม่ฝืนเนี่ยทำอะไรอยู่กดเกมอยู่เนี่ยไม่ฝืนเลยนั่งกดเกมเล่นดูซีรีส์ไปเรื่อยนั่นแหละมันไม่ฝืนแต่ถ้าตบให้ไปละหมาดต้องอะไรต้องตัดใจกับสิ่งเร้าต่างๆแล้วก็ไปละหมาดต้องฝืนนะแต่ฝืนไม่เยอะอันระดับนี้คือทั่วไปนะเนี่ยถือสิ้นอดเอ่ยเนี่ยทั่วไปเนี่ยฝืนเหมือนกันฝืนทั้งนั้นแหละถือสิ้นอดเอ่ยอ่านกุรอานก็ต้องฝืนนะระหว่างอ่านกุรอานพี่น้องกับอ่านไลน์อ่านเฟซอันไหนเพลินกว่าเออดูข่าวไอ้เรือดำน้ำลงไปเมื่อไหร่ฟังทั้งวันน่ะมันจมไปตั้งนานแล้วนั่งติดตามมันก็เพลินน่ะเห็นไหมพอเราไม่ตัดใจเราก็บางทีละหมาดล่าละหมาดช้านี่ก็ฝืนเหมือนกันแต่ฝืนไม่เยอะแต่สิ่งที่ปราดบอกว่าฝืนเยอะที่สุดก็คือการออกญิฮาดอันนี้ใจล้วนๆมีน้องใจต้องถึงพึงได้เปล่าอีกหนึ่งนะใจต้องถึงคนที่ออกไปสู้กับศัตรูจับดาบออกไประหว่างความเป็นความตายนะพอๆกันแต่ในฐานะของคนที่เสียสละเพื่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยเป็นเรื่องเล็กชีวิตของเขามีซอบ้าท่านหนึ่งในสงครามบาดาร์พกถุงอิผาลำไปด้วยสมัยก่อนอาหารเนี่ยของเราพกข้าวผัดก็อีกเรื่องนึงนะบางคนพกก๋วยเตี๋ยวไงหายพกซะยากใช้ก๋วยเตี๋ยวกว่าจะหาที่แกะได้กินได้ก็พกผาลำของแห้งๆกินง่ายหันมาถามนบียารอซูลุลลอฮ์ถ้าฉันเสียชีวิตตายชะฮีดได้อะไรนบีบอกสวรรค์ทิ้งถุงอิฐผาลำไม่กินแล้วเสียเวลาวิ่งสู้เลยไปพบเสียชีวิตอยู่ข้างหน้าเสียเวลามานั่งกินเข้าสวรรค์ดีกว่าวิ่งไปเลยพี่น้องเห็นไหมคนมันต้องฝืนขนาดไหนอ่ะพี่น้องดังนั้นกองทัพมุสลิมในยุคแรกเนี่ยเสียเปรียบทั้งนั้นแต่ชนะตลอดยกเว้นอูฮุดนะที่พลาดที่เขาเรียกเพียงพัมแต่ถามว่ามันเบ็ดเสร็จแพ้แบบราบคาบไหมไม่แต่เป็นการพิสูจน์หัวใจด้วยซ้ำนะเป็นบทเรียนแล้วก็พิสูจน์หัวใจคนที่จริงกับอิสลามเพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นการแยกพวกมูนาฟิกออกไปอูฮุดเนี่ยปรากฏการพวกมูนาฟิกเริ่มชัดเจนขึ้นนะคราวนี้เล่าให้พี่น้องฟังว่าคนที่มารบในศาสนาอิสลามเราเนี่ยด้วยหัวใจเนี่ยเขารบแบบไม่กลัวตายฝรั่งเขียนไว้หนังสือนะทำไมรบกับมุสลิมแล้วแพ้ไม่แพ้ได้ไงรบกับคนไม่กลัวตายไอ้เราเนี่ยป้องกันแล้วป้องกันไอ้นั่นไม่กลัววิ่งใส่อย่างเดียวนะแต่ก็มีแบบแผนนะไม่ใช่วิ่งใส่วิ่งดับคือมีแบบแผนคือไม่กลัวตายเพราะหวังรางวัลที่ยิ่งใหญ่คือการได้ชะฮีดดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายวันนี้การที่จะออกไปสู้รบต่อให้มีด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนะที่เราจะมั่นใจว่าเราจะสามารถออกไปเสียสละชีวิตของเราได้หรือไม่ดังนั้นอัลลอฮ์ให้ความเมตตากับเราให้เรานั้นมีช่วงเวลาที่อามันประเสริฐกว่าการจิฮาดและบอกกับพี่น้องว่ารูปแบบของการจิฮาดเนี่ยคนที่รับซะกาตหนึ่งในนั้นก็คือคนที่อยู่ในประเภทฟีซะบีลิลลาห์ถามว่าไปดูฟีซะบีลิลลาห์ที่เขาอธิบายในกุรอานคือนักรบศาสนาน่ะที่คนที่ออกรบศาสนาเนี่ยมุจาฮิดีนนั่นแหละถึงรับซะกาตบางคนบอกอาจารย์แล้วตัวครูรับซะกาตมาจากไหนก็เอามาจนตรงนี้นี่แหละเพราะว่ารูปแบบของการสู้รบเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วเป็นการสู้รบจิฮาดบิลอิลมีด้วยกับความรู้ครับไม่ต้องจับดาบไปสู้กันแล้วทุกวันนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นอาวุธที่ร้ายแรงมากกว่าอาวุธหนักพวกรถถังจรวดเนี่ยคืออาวุธของสื่อถ้าเป็นภาษาบ้านเราเขาเรียก IO ปฏิบัติการสื่อพูดทุกวันกล่อมหูทุกวันจนกระทั่งเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงเฟกนิวกล่อมหูทุกวันเนี่ยเชื่อเลยนะกล่อมทุกวันนะดังนั้นไอ้พวกแบบเนี้ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายคนนี่เขาไม่รู้จักอิสลามจริงๆเนี่ย
ดนกล่อมหูทุกวันถามว่าไม่แปลกหรอกที่เขาจะมองอิสลามเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ขอมาอัพนะกลัวคนมุสลิมเพราะถูกเฟกนิวมันไม่ขึ้นคัทเอาไงฝรั่งเนี่ยไม่ขึ้นคัทเอาตามสีแยกสงครามนะไอโอภาพหนึ่งเป็นภาพอะไรมุสคนกินข้าวใส่สูทผูกไทยแล้วก็ถือซ่อมกินอย่างหรูเขาเรียกกินอย่างปราณีตค่อยๆหั่นสเต็กอีภาพนึงเป็นมุสลิมนั่งชันเข่าอยู่มือปาดข้าวปาดปุ๊บเขาซุบลงนี่มันบอกเนี่ยดูดิอันไหนดูเรียบร้อยกว่าไอเราเห็นก็เฮ้ยอันนั้นมันเรียบร้อยกว่าแต่ไม่ได้รู้ไงว่าไอที่ปาดอย่างนั้นน่ะไม่ถูกเรานบีให้กิน3นิ้วไอปาดนี่ไม่ถูกมันหลอกแล้วนั่งชันเข่าก็เป็นเรื่องปกติเพราะสมัยก่อนบ้านเราก็นั่งกันทั้งนั้นเลยไม่ได้กระแดะมานั่งเก้าอี้กันเราขอมาอัพนะก็นั่งปูเลยปูไอ้ผ้านั่งกันทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าติดพุงนั่งเก้าอี้กันหน่อยขอมาอัพด้วยนั่งเก้าอี้เป็นไม่เป็นได้แต่สมัยก่อนจะตกีตะวางเราก็นั่งพื้นแค่นั้นแหละแค่นั่งกินกันดีแค่เป็นเรื่องปกติแต่มันมาทำให้ดูแย่ดูด้อยแล้วก็ไปเอาวัฒนธรรมฝรั่งมาคนก็มองอิสลามว่าโอ้โหดูดิไปเห็นภาพมุสลิมกำลังเชือดวัวเลือดสาดกระเซ็นโหดร้ายแต่จริงเขาเชื่อเนี่ยไอ้ตอนนั้นมันก็โหดจริงนั่นแหละพี่น้องเพราะว่ามันก็ต้องมีเลือดมีอะไรแต่เขาไม่ให้แชร์ไม่ให้อะไรตอนนี้เขามีปฏิบัติการไม่ให้แชร์ถูกไหมของไม่ดีจะไปดูของไม่ใช่ของไม่ดีของที่มันเป็นภาพหวาดเสียวก็ไม่ต้องไปแชร์เพราะคนบางคนใจเขาไม่ถึงขนาดนั้นให้คนก็ทำไปแต่เขาลืมไปว่าไอ้เบื้องหลังที่เนื้อเอาไปแจกคนยากคนจนอีกมหาศาลมันไม่แชร์มันไม่แชร์ตอนเชื่อเห็นไหมไอตอนทำซุปแจกไม่แชร์ล่ะไอตอนนั่งกินซุปกันไม่แชร์ไปแชร์ตอนเชื่อเห็นไหมซึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายถามว่ามันมีการฆ่าสัตว์ที่ป่าเถื่อนกว่านี้ไหมบนโลกเราเยอะแยะเอาจริงไหมล่ะมีประเทศหนึ่งเนี่ยที่เขาโดนแผ่นดินไหวไปก่อนหน้านั้นทำการบูชาบางอย่างนะขอไม่เอ่ยชื่อโดยการเชือดสัตว์เป็นล้านตัวแล้วไม่ได้กินด้วยนะเชือดทิ้งจับมาแล้วก็มีฝับแล้วก็ทิ้งเป็นการบูชาเลือดเกิดโรคระบาดเพียบไปหมดเพราะว่าเลือดมันทิ้งอ่ะแล้งเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ได้เอามากินแบบพวกเรานี่หลังจากนั้นอัลลอฮ์ลงบลอมีแผ่นดินไหวนานมาแล้วมีข่าวอยู่ก็เล่าให้พี่น้องฟังแบบนี้แหละที่สื่อไม่ออกมีอันนึงไม่รู้พี่น้องติดตามเปล่ามีข่าวเรืออพยพนั่งกัน500กว่าคนมุสลิมเราทั้งนั้นแหละเข้าไปในเรือเนี่ยพวกอียิปต์มั่งพวกปากีอะไรล่มหายไปประมาณ100กว่าคนตายไม่เป็นข่าวไอ้5คนที่ลงไปดูเรือไททานิคเป็นข่าวอยู่3วัน4วันยังอยู่นั่นดูอยู่นั่นแหละมันเป็นเศรษฐีมุสลิมเราเนี่ยตายเป็นร้อยไม่มีข่าวนี่แล้วถามก็นี่แหละเป้าหมายของสื่อเห็นไหมดังนั้นทุกวันนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับต้องสร้างอะไรสร้างบุคคลที่มีคุณภาพทำไลฟ์สดเรื่องศาสนาทำสอนศาสนาแบบออนไลน์ด้วยไม่ใช่ดูในหนังสือแบบเดียวตัดคลิปไปมึงยีกตัดคลิปไปอันไหนที่ฉันสอนดีๆตัดไปออกตัดไปลงอันไหนถูกต้องเอาไปบอกเอาไปแชร์ต่ออันไหนผิดๆเป็นไงพี่น้องอย่าไปแชร์ใช่ไหมมีคนมาแชร์ฉันเนี่ยใส่หมวกมีขันมีแป้งมีใบไม้เจิมรสเขาก็ถามนี่พวกไหนวะเนี่ยส่งมาให้ฉันดูอ๋อฉันบอกคนไม่ได้เรียนหนังสือจ้ะแบบนี้ไม่มีนะคนไม่เข้าใจก็นึกว่านี่อิสลามเราเจิมรถนี่อ้าวกลับมาต่อว่ะแล้วมีใครไหมที่จะได้ผลบุญมากกว่าคนที่ทำอามันอิบาดะห์ในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นบีบอกมีอยู่คนนึงมีอยู่ประเภทนึงที่ได้เยอะกว่าก็คือคนที่ออกญิฮาดนั่นแหละอิลลารจุลุนคอรจะบินัฟซิฮิวะมาลิฮิฟะลัมยัรญิอ์มินซาลิกะบิชัยและเขาออกด้วยทรัพย์ของเขาเองและก็ด้วยกับชีวิตของเขาด้วยตัวของเขาแต่เขานั้นไม่ได้กลับมามินซาลิกะบิชัยอินนะครับนะจากการเสียสละตรงนี้หมายถึงเขาเสียชีวิตในสงครามและทรัพย์ของเขาก็ถูกยึดไปทั้งหมดนะคือไม่เหลืออะไรเลยแม้กระทั่งชีวิตและก็ทรัพย์สินถูกยึดไปหมดเลยนั่นแหละคือคนที่จะประเสริฐกว่าคราวนี้
พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับเวลาเราทราบแบบนี้แล้วเนี่ยหน้าที่ของพวกเราก็คือการสอนการบอกการเตือนกันลายุมีนุอะฮะดุกุมฮัตตายูฮิบบะลิอาคีฮิมายูฮิบบูลินัฟซิฮิหะดีษบทนี้เป็นเหมือนกับเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตแนวทางในการดำเนินชีวิตมีความหมายว่าความศรัทธาของคนหนึ่งคนใดยังไม่สมบูรณ์อีหม่านคนหนึ่งยังไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักพี่น้องเหมือนกับรักตัวของเขาเองพี่น้องนะเวลาเห็นคนไม่รู้ศาสนาเนี่ยไม่ใช่ไปประณามหยามเหยียดเขาไปด่าเขาต่างๆนั้นนะอันนี้ไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องยิ่งเห็นคนไม่รู้ต้องทำไงยิ่งต้องสอนเนี่ยต้องสอนเห็นคนไม่รู้ต้องพยายามจัดให้มีบรรยายต้องจะมีให้การจัดอบรมต่างๆไม่ใช่เห็นคนไม่รู้ดีแล้วแหละสมควรเนี่ยไม่ใช่พี่น้องเพราะไอ้คำว่านับซีนับซีเนี่ยแปลว่าตัวใครตัวมันเนี่ยมันใช้ในตอนที่ฟื้นขึ้นมาจากวันกิยามะวันนั้นนั่นแหละตัวใครตัวมันจริงๆพี่น้องแม้กระทั่งลูกก็ช่วยเหลือพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยลูกไม่ได้นะคือวันนั้นตัวใครตัวมันจริงๆแต่ในวันนี้เนี่ยตัวใครตัวมันเอามาใช้ไม่ได้นะคนข้างบ้านเรามันยะฮะมันยะเฮเฮ้ยไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยไปไม่ได้พี่น้องต้องมีโอกาสเนี่ยใช้ช่วงเดือนช่วยเชิญเดือนเนี้ยมีเนื้อกุรบันเอาไปสร้างความสัมพันธ์สักนิดนึงเอาไปให้เขานะบอกเขาดีๆพูดจาเขาดีๆสอนเขาดีๆเอาหนังสือไปให้ก็ได้เนี่ยรุ่งอรุณแห่งความดีไม่รู้จะอ่านไปอ่านหรือเปล่ากลัวไปรองตัวเย็น นะอ้าวคราวนี้มาดูต่อนะใน10วันแรกเนี่ยมีอะไรบ้างอ้าวใน10วันเนี่ยดีทุกวันเลยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10แต่ถ้าหากว่าจะมาเจาะอีกเนี่ยมันมีวันที่พิเศษอีกวันนึงเขาเรียกว่าวันอารอฟะวันอารอฟะผมอ่านตามบทความเลยนะพี่น้องบอกว่าวันที่บรรดาฮุจญาตกำลังชุมนุมกันณทุ่งอารอฟะไม่ว่าวันนั้นจะตรงกับวันที่9หรือตรงกับวันไหนก็วันที่10ก็ตามหมายของว่าที่อื่นเนี่ยเขาไปนับวันอื่นนั่นแหละแต่วันอารอฟะก็หมายถึงคนนี่เขาไปอยู่ที่นั่นอันหนังสืออันมัจมูอะเล่มที่5หน้าที่35นี่คือความหมายของคำว่าวันอารอฟะดังนั้นถ้าเราจะบวชและไปเปิดดูอีกที่นึงเขาไม่มีอารอฟะไม่ขอโทษทีไม่มีวุกุฟเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่ตรงก็แค่นั้นแหละพูดกันให้เข้าใจง่ายๆอารอฟะก็คือวันอะไรวันที่บรรดาฮุจญาตไปชุมนุมกันณที่ทุ่งอารอฟะไปทำอะไรไปทำอิบาดะห์ที่เป็นรุกนแกนหลักของฮัจญ์อัลฮัจญ์อารอฟะนบีบอกฮัจญ์เนี่ยคืออยู่ที่อารอฟะขาดวันนั้นนบีน้องฮัจญ์ไม่ซอวันอื่นเนี่ยยังทำชดได้นะเช่นคนไม่ได้ตะวับอิฟาดะห์ไปตะวับวันอื่นได้ใช่ไหมแต่ถ้าวุกูฟเนี่ยเลยวันของมันไปจบเลยดังนั้นจึงไม่แปลกว่ามันจะมีลานอยู่ลานหนึ่งที่เขาเอารถโรงพยาบาลมาบางคนบอกเอามาทำอะไรอ่ะก็เอาไอ้คนที่ป่วยเนี่ยแหละมาวุกูฟก่อนแม้กระทั่งคนเนี่ยติดสายยางกันเนี่ยนะเขาก็ต้องเอามาก่อนถวายนะก็เอามาให้อยู่สักพักนึงเขาเอากลับถือว่าพ้นนุกนแล้วแต่ก็ไปเสียดำเพราะอะไรเพราะอยู่ไม่ครบเวลาอยู่ไม่ครบเวลาเขาเพราะวุกุฟเนี่ยต้องนับตรงเต็มเวลาก็คือตั้งแต่บ่ายจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกของวันที่9ของวันที่ใช่แหละวันที่9เป็นวันอื่นไม่ได้วันที่9เดือนซุลฮิจญะห์นะวันอารอฟะห์มีวันเดียวเท่านั้นพี่น้องมีหลายวันไม่ได้เพราะฮุจญะห์เขาวุกุฟกันกี่วันน่ะวันเดียวดังนั้นจะมี3วัน4วันงงนะดังนั้นตรงนี้ชัดเจนว่าวันอารอฟะห์น่ะมีแค่วันเดียววันไหนอ่ะวันที่ไปดูวันไหนก็ไปดูวันที่ฮุจญะห์เข้าไปฮุจไปชุมนุมกันที่ทุ่งอารอฟะห์น่ะนั่นแหละคือวันอารอฟะห์นะอันนี้ตามความหมายของญุมฮูรอุลามะส่วนใหญ่ส่วนความหมายของอุลามะบางส่วนกลุ่มบางส่วนหนึ่งนะมีเชคอุซัยมินบอกว่าอารอฟะห์เป็นความหมายของ
เวลาไม่ใช่สถานที่ไม่ผูกพันกับสถานที่ก็บอกว่าถ้าเขาแชร์มาก็ประมาณนั้นก็มีทัศนะเหมือนกันแต่นิดนึงว่าที่เป็นจุมฮูดอุลามะเชบิมบาสอยู่แล้วอุลามะส่วนใหญ่ก็บอกว่าอาราฟะห์คือสถานที่นะครับเพราะมันเกี่ยวพันกับพิธีฮัจญ์และนบีก็พูดต่ออีกว่าใครที่อยู่ที่อาราฟะห์เนี่ยมักกะเราะห์บวชของอิหรอมบวชซะด้วยมักกะเราะห์แต่ถ้าบวชอันเนื่องจากเป็นค่าปรับของการไม่มีสัตว์เชื่อเช่นทำตะมัดตัวแต่ว่าไม่ได้เสื้อไม่มีตังไปซื้อสัตว์ไปซื้อดำเสียดำอันนี้ให้บวชได้บวช3วันในช่วงฮัจญ์นะแล้วก็กลับมาที่บ้านอีดารอญะตุมซะบะอีก7วันให้กลับมารวมเป็นติ้นกาชะรอรวมเป็น10วันอยู่ในกุรอานบอกบวช10วันแต่3วันต้องอยู่ในช่วงไหนช่วงที่คลองอิหรอมนะช่วงที่คลองอิหรอมนะก็เริ่มไปตั้งแต่วันนั่นแต่7 8 9 7 8 9ให้บวชตั้งแต่วันที่7วันที่8วันที่9นะครับเป็นการบวชแทนการอะไรเสียเชือดสัตว์เพราะเราไม่มีความสามารถที่จะไปเชือดไม่มีสตางค์ก็ให้บวชแล้วกลับมาบวชที่ภูมิลำเนาอีก7วันเป็นกัฟฟารอห์เป็นค่าปรับเป็นดำเป็นการเสียค่าปรับคราวนี้แต่ถ้าไม่ได้มีเหตุอะไรเลยเราก็จ่ายสตางค์ให้เชคเข้าไปแล้วเรื่องดำพอเราทำตามัดตัวเนี่ยเรียกเราดันแหมมาเจอฮะดีษอาจารย์บอกบวชเนี่ยอัลลอฮ์มันลบบาป2ปีใจเย็นท่านทำอะไรอยู่ทำฮัจญ์อยู่อันนี้มักกะเราะห์ไม่บวชจะดีกว่าบวชเนี่ยน่าตำหนิแต่ตรงกันข้ามกับคนที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์อย่างพวกเราทั้งหลายที่นั่งกันอยู่เนี่ยมีใครจะไปบันพุนีไหมมันคงไม่มีแล้วมึงไปไม่ทันแล้วแหละคงไม่ทันแล้วแหละนะเนี่ยล่าสุดน่าจะมวนพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยไฟสุดท้ายแล้วมั้งเมื่อวานมีเปล่าไม่รู้วันศุกร์มีเหรอมีอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาแล้ววันนี้มีไหมยังมีไหม จะออกทุ่งอยู่แล้ววันอาทิตย์เนี่ยไปแล้วไปอยู่มีนานก็แล้ววันอาทิตย์นี้นะเพราะว่าวุกุบวันอังคารนะวุกุบวันอังคารนะครับแสดงว่าต้องออกทุ่งกันตั้งแต่วันอาทิตย์บางคนบอกทำไมไม่ออกวันจันทร์เพราะคนไทยเราออกก่อนคนไทยเราคนขยันออกแต่วันที่7ไปก่อนเพื่อนมาเลเขาไม่เข้าเลยนะไปเข้าอาราฟาเลยอ้าวก็ว่ากันไปพวกเราทำดีได้พี่น้องเอาให้เก็บเอาให้เนียนกริบเลยนะอ้าวบอกต่อว่านบีบอกว่าคนอย่างพวกเราเนี่ยที่ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปทำฮัจญ์เนี่ยมีซุนนะให้ถือสิ้นอดนะมีซุนนะให้ถือสิ้นอดซึ่งซุนนะในการถือสิ้นอดนี้เนี่ยนบีบอกว่าซียามุยาวมีอารอฟาตะการถือสิ้นอดในวันอารอฟาอัฮตาซีบูอัลลอฮีอัยยุกัฟฟิรอซะนะอัลลตีกับละฮูวะซะนะตัลลตีบะดะฮูนบีบอกว่าการถือสิ้นอดในวันอารอฟาเนี่ยฉันคาดหวังว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีคนเอาคำเนี่ยมาเล่นอะฮ์ตะซีบูแสดงว่าไม่มั่นใจเหรอว่าจะได้ดูไปดูความหมายของหะดีษก่อนแปลอย่างเงี้ยจริงแต่ว่าตรงนี้หมายถึงแปลว่าฉันนะแปลว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดผลบุญให้ผลบุญแปลแบบนั้นเลยแต่ในคำเนี่ยอะฮ์ตะซีบูฉันหวังว่านะแล้วถามว่าสิ่งที่นบีขอเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับเหรอรับสิเออดังนั้นก็แปลไปเลยว่าการถือสิ้นอดในวันอารอฟาเนี่ยอัลลอฮ์จะลบล้างบาป1ปีที่ผ่านมาและ1ปีที่ยังมาไม่ถึงเอาวันอารอฟาเป็นที่ตั้งเราถือสิ้นอดวันอังคารนี้ปั๊บนับย้อนไปเลย1ปีอังคารอารอฟาที่แล้วไม่ใช่วันอังคารหรือเปล่าไม่รู้อาราฟาที่แล้ววันดูวันไหนย้อนกลับไปเลยปีหนึ่งอัลลอฮ์ลบหมดเลยสบายเลยอาจารย์แจ๋วเลยแสดงว่าไอ้ที่ฉันดาฮัจญะไว้เต็มที่เลยอัลลอฮ์ให้อะสิฉันไปโกงเงินมัสยิดเอาไว้เจ็มสบายบวชวันเดียวนี่หายเกี้ยงเลยใจเย็นยีใจเย็นนี่ใจเย็นจ้ะไม่ใช่หมายถึงบาปเล็กบาปใหญ่ๆเนี่ยยังอยู่
แต่ปราดเห็นต่างว่าอยู่แบบเดิมหรืออยู่แบบถูกลดเข้าใจไหมบาปใหญ่เนี่ยอยู่แน่นอนแต่อยู่แบบลดสภาพลงมาจากบาปใหญ่กลายเป็นบาปเล็กถ้าเป็นรอยเปื้อนมันก็เริ่มจางแต่ถ้าเป็นแบบรอยแบบไม่ฝังลึกเช่นเป็นบาปเล็กๆเนี่ยหายหมดคล้ายๆกับไปขัดสีรถอะไอรอยที่เป็นอะไรขนแมวเนี่ยหายแต่ที่ประเภทชนมายุบเลยเนี่ยอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมนะไม่หลุดแต่อาจจะถูกลดระดับลงมาเห็นไหมส่วนฮักกุนอาดัมพี่น้องอันนี้จำไว้เลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปล่อยให้เป็นเรื่องพวกท่านทั้งหลายเคลียร์กันพระองค์ไม่เกี่ยวท่านไปละเมิดใครไว้ท่านก็ต้องไปขอสิทธิ์คนนั้นความยุติธรรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันขวิดกันนะพี่น้องรู้ไหมอีตัวหนึ่งเขามันแหลมกว่าอีตัวหนึ่งเขามันกุดไอตัวเขาแหลมก็ขวิดซะไอนั่นหน้าเปิดเลยตาบอดเลยวันกิยามะห์ก่อนที่อัลลอฮ์จะให้มันกลายเป็นดินอัลลอฮ์จะเอาไอตัวที่เขามันเล็กกว่าเนี่ยขวิดคืนให้เกิดบาดแผลเหมือนกับตอนที่มันโดนเหมือนกันกิซอสหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้กลับกลายเป็นดินไปนี่คือความยุติธรรมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดสัตว์เนี่ยมันขวิดกันเนี่ยแล้วมันเกิดไม่เท่ากันนะเขาไม่เท่ากันมันรังแกกันเนี่ยอัลลอฮ์ยังเอาให้เอาคืนกันเลยแล้วนับประสาอะไรกับคนอย่างพวกเราใช่ไหมโดนยังโดนอยู่แล้วแล้วไม่เป็นดินด้วยเรื่องของเรื่องเนี่ยพอเห็นพวกนี้เป็นดินอยากเป็นดินเหมือนเขาอันนี้คนไม่ดีอยากเป็นดินเหมือนเขาแต่พวกเรานี่ไม่เป็นดินซะด้วยนะก็กลับกลายเป็นว่าจะไปทางไหนนั่นแหละดังนั้นบาปที่อัลลอฮ์ล้างพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายไม่ใช่บาปใหญ่บาปใหญ่อยู่เหมือนเดิมแต่ฉันจะให้หะดีษบทนึงว่าบาปใหญ่หลุดมีอยู่อันนึงเดี๋ยวใจเย็นแต่ถือซิอนนี้เนี่ยบาปยังไม่หลุดนะบาปใหญ่ยังอยู่แต่อาจจะถูกลดลงมาบางคนอธิบายต่ออาจารย์และไอ้บาปที่ยังไม่เกิดเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะอภัยล่วงหน้าเหรอยังไม่ได้ทำเลยพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นพวกเราเนี่ยรู้เฉพาะไหนเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวถึงจะรู้ใช่ไหมไอ้ที่ยังไม่เกิดขึ้นนะรู้ไหมไม่รู้แต่อัลลอฮ์รู้ไหมว่าสิ่งไหนที่ยังไม่เกิดเนี่ยจะเกิดเป็นยังไงรู้จึงไม่แปลกเราทำไมอัลลอฮ์อภัยล่วงหน้าก็พระองค์รู้ไงรู้อนาคตแต่เราไม่รู้ดังนั้นไม่ต้องงงว่าเอ๊ะเรายังไม่ได้ทำเลยนะก็พระองค์รู้ไงว่าในอนาคตเราจะเป็นอะไรบ้างจะทำอะไรบ้างดังนั้นพระองค์ให้ไว้ก่อนเลยและอีกมุมหนึ่งก็เป็นการป้องกันไม่ให้มันเกิดบาปแปลว่าถ้าเราถือศีลวันอัลฟาเนี่ยปกป้องคุ้มครองเราจากบาปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะอัลเลาะห์อภัยให้นะอิหม่ามนะวีบอกว่า2ปีที่อัลเลาะห์อภัยเนี่ยคือบาปเล็กไม่ใช่บาปใหญ่และบาปใหญ่ก็จะถูกลดเบาลงมาหากว่าเขาไม่มีบาปเล็กอยู่เลยโอ้โหถ้าไม่มีบาปเล็กนี่ต้องวันๆทำอิบาดะห์อย่างเดียวเลยนะแต่เป็นไปได้นะคือคนที่ทำอามันอิบาดะห์โดยอ่านหนังสือชั้นเยอะๆหนังสือเพิ่มบุญลดบาปเนี่ยเพราะมันถูกอภัยโทษในตัวไงเรื่องของเรื่องเนี่ยมีอะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าคนคนหนึ่งที่ไปละหมาดทุกสุกอะแล้วก็ไปฟังคุตบะห์ตั้งแต่แรกทำดีเนี่ยเปรียบเสมือนเขาได้อภัยตลอดทั้งปีเพราะอะไรล่ะเพราะอัลลอฮ์อภัยโทษเนี่ยรายสัปดาห์เนี่ยคือละหมาดวันศุกร์อันจุมะห์อิลาจุมะห์ศุกร์ต่อศุกร์เนี่ยอัลลอฮ์อภัยให้รายวันเนี่ยอัลลอฮ์อภัยให้ด้วยการละหมาด5เวลาพี่น้องอิชาเนี่ยละหมาดกันไปแล้วอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์อภัยละปรากฏก่อนนอนแม่ละครมันสนุกเว้ยเปิดดูซะหน่อยฉากตบกำลังมันดีเรื่องเมียน้อยเมียหลวงมันกำลังอร่อยเปิดดูคลิปดูอะไรนะปรากฏว่าซุบฮ์มาละหมาดตื่นขึ้นมาละหมาดเป็นไงล้างระหว่าง
ระหว่างเวลาดังนั้นคนละหมาด5เวลาเนี่ยสุญูดกับอัลเลาะห์ตลอดไอ้ช่วงเวลาที่อาจจะเผลอไผไปบ้างไปมองขาอ่อนผู้หญิงบ้างผู้ชายเรานะหรือฮัจญะห์อาจจะไปพูดจาสะบัดออกไปบ้างอะไรไปบ้างนั่นแหละอัลเลาะห์ล้างให้นี่เรียกว่าล้างรายวันรายวันอัลเลาะห์ก็ล้างให้กับละหมาดฟัรดู5เวลาอันที่2รายสัปดาห์วันศุกร์ผู้ชายอันที่3ก็คือรายปีเนี่ยรอมฎอนถึงรอมฎอนนะก็เป็นไปได้ไม่มีบาปเล็กเลยก็คืออยู่กับการทำอิบาดะห์อำนาจละหมาดบาปก็หลุดอีกแล้วเห็นไหมคือมันมีอิบาดะห์ในรอบวันเยอะแยะเลยที่มันทำให้บาปมันหลุดไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดไม่มีบาปเล็กอยู่เลยเนี่ยอัลลอฮ์จะยกสถานะให้สูงขึ้นเลื่อนขั้นให้อัลมารวดีได้กล่าวว่าสำหรับการลบบาปนั้นเนี่ยสามารถตีความได้2อย่าง1คืออภัยโทษจากบาปที่ทำมาแล้วอันที่2ก็คือยับยั้งไม่ให้เกิดบาปในอนาคตคราวนี้พี่น้องครับวันอรอฟะห์ในวันอรอฟะห์เนี่ยมีหะดีษบทหนึ่งจากท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่ามามินยามินอักษะรอมินอัยยะตะอัยยะติกัลลอฮุฟีฮิอับดันมินันนารมินยามิอารอฟะนบีบอกว่าไม่มีวันใดที่อัลลอฮ์จะปลดปล่อยบ่าวของพระองค์ออกจากไฟนรกมากไปกว่าวันที่พระองค์ปล่อยบ่าวของพระองค์ในวันอารอฟะเป็นวันอภัยโทษครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปีนะอัลลอฮ์จะปลดเปลื้องนะครับจากไฟนรกให้คือคนเราเนี่ยพี่น้องถ้าอะไรถ้าจะหาวันหนึ่งที่เป็นโอกาสดีในการเริ่มต้นนะพี่น้องวันไหนวันอรอฟะห์นี่เลยเพราะเป็นวันอภัยโทษครั้งใหญ่นะแต่ถ้าคนที่ทำความดีอยู่เป็นนิจศีลอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วก็เป็นการยกอะไรยกระดับส่วนคนที่ลุ่มๆดอนๆหน่อยยังแบบโซเซอยู่นะยังเซซออยู่บ้างเนี่ยวันอรอฟะห์มาแล้วต้องขนขวายให้ได้เอาให้ได้เป็นวันที่อัลลอฮ์จะปลดปล่อยออกจากนรกมากที่สุดอุตตะกอคือการปลดเปลื้องจากนรกฉันเคยอธิบายแล้วอัลลอฮ์จะปลดอยู่2เวลาด้วยกันหนึ่งในดุนยานี้ช่วงวันอรอฟะห์และก็ช่วงรอมฎอนนะรอมฎอนกับอรอฟะห์เป็นวันแห่งการปลดเปลื้องจากไฟนรกและอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่ตกนรกจริงคนที่ถูกปล่อยในดุนยาเนี่ยปลดในดุนยาเนี่ยจะไม่ผ่านนรกแล้วแปลว่าเมื่อตายไปฟื้นคืนชีพผ่านการสอบสวนแล้วเข้าสวรรค์เลยข้ามสะพานซีรอตอนมุสตะกีมเลยไม่ตกลงไปในนรกส่วนคนที่ตกลงไปนรกและในหัวใจเขามีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่ทำชิริกกับอัลลอฮมีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แม้เพียงธุลีเดียวเขาก็จะถูกปล่อยออกมาจากนรกเพราะตอนที่มาลาอิกะห์ไปเอาออกมาจากนรกเนี่ยจะดูถึงอีหม่านว่ามีเท่าไหร่ไอ้คนมีครึ่งนึงออกมาก่อนไอ้คนมีในหะดีษบอกว่าเหรียญนะเท่ากับเหรียญดิธรรมเอาออกมาใครเล็กเท่ากับเหรียญอะไรนะเหรียญขอโทษดีเหรียญดินาร์ออกมาก่อนอันนี้อยู่ก่อนพอไอ้คนที่เล็กกว่าอ้าวมาเรื่อยๆจนกระทั่งเศษแบ่งเป็นครึ่งเหรียญจนกระทั่งเหลือธุลีเดียวถึงจะออกมาแสดงว่ามีคนออกจากนี้มั้ยท่านเหลือธุลีเดียวแล้วเนี่ยไม่มีแล้วสิขนาดธุลีเดียวที่ออกมาแล้วจะมีอะไรอีกอ่ะนะถ้าเรามีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นคนที่ตายไปนะโดยที่ไม่ได้ตกมุรตัดไม่ได้ทำชิริกใหญ่ต่อให้ขอโทษนะจะเป็นคนที่เลวขนาดไหนบนดุนยาข่มขืนเอ่ยอะไรเอ่ยสารพัดก็มีโอกาสในการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบใดที่เขามีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่ในหัวใจนะไม่ไปทำชิริกแต่พูดแบบนี้เนี่ยสองมุมนะมุมหนึ่งก็จะบอกว่าอ้าวอาจารย์นี่สบายแล้วฉันอร่อยเอาให้เต็มที่ไอ้พวกนี้พวกไม่กลัวไฟอีกมุมหนึ่งก็เป็นมุมการให้กำลังใจไงหะดีษเนี่ยเป็นมุมให้กำลังใจว่าคุณจะเลวขนาดไหนก็โอกาสในการเตาบัตตัวคุณก็มีหรือต่อให้ไม่เตาบัตตัวตายไปแต่ทำไม่ได้ทำชีริก
ถ้าพระองค์จะให้อภัยก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์นะเพราะมีโทษเดียวที่อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยคือการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์คราวนี้ต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับท่านอุมัรบินคอตอบได้เล่าว่ามีชายชาวยิวคนหนึ่งเนี่ยได้มากล่าวแก่เขาว่าโอ้ท่านอามีรุ่นมุมินีนแสดงว่ามากล่าวไว้ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยพอเรียกอามีรุ่นมุมินีนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ายุคที่อุมัรเป็นอะไรแล้วเป็นคอลีฟาแล้วพอเรียกตำแหน่งอามีรุ่นมุมินีนเนี่ยแปลว่าตำแหน่งผู้นำแห่งผู้ศรัทธาทั้งหลายนะอามีรุ่นมุมินีนเป็นคอลีฟาแล้วมาถามบอกว่ามีอายะห์หนึ่งที่คัมภีร์ของอัลเลาะห์ของท่านซึ่งพวกท่านเนี่ยอ่านมันอยู่เป็นประจำนะคือในยุคหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมันก็มีคนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้ามาอยู่ในเมืองมะดีนะห์ด้วยเพราะเมื่อวานฉันเพิ่งไปบรรยายมาเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนซุลฮิจญะห์คือคนที่มันมาแทงท่านอุมัรตายเนี่ยมันคือเจ้าอบูลูลุเป็นมายูซีเป็นทาสที่มาเป็นช่างฝีมืออยู่แสดงว่ามะดีนะห์เนี่ยมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่ไหมมีสิในตอนนั้นน่ะสมัยนบีมีอยู่แล้วเพราะมียะฮูดอยู่ไอ้ตอนหลังเนี่ยมันเขตตะนอฮารอมเนี่ยไม่มีนะทุกวันนี้ไม่มีแล้วเออแต่ตอนสมัยอุมัรเนี่ยยังมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่แต่เป็นกาเฟรมุอะฮัดแปลว่ากาเฟรที่มาแบบมีสัญญานะที่มาแบบได้รับสัญญามีสัญญาไว้ถ้าเกิดคุณทำผิดคุณก็จะได้รับโทษแบบอิสลามคือถูกกีซอถูกประหารชีวิตนะแล้ววันนั้นเนี่ยอับดุลลอห์อิบนุอับบาสเนี่ยมาหาขอโทษที่ไม่ใช่บรอมันใช่อับดุลลอห์อิบนุอับบาสมาก็ถามว่าใครเป็นคนแทงฉันก็บอกอบูลูลุมันคนแทงมันเป็นทาสใช่ไหมใช่ฉันกับพ่อท่านเนี่ยเลี้ยงทาสเอาไว้เยอะเลยเขาก็เลยบอกว่าถ้ารู้ถ้าเป็นแบบนี้ท่านจะให้ฉันจัดการไหมถ้าให้ฉันจัดการเนี่ยฉันจะไปตัดคอไอ้พวกนี้ให้หมดเลยพ่อไอ้พวกนี้มันเลี้ยงไม่เชื่องมาแทงท่านอุมัรท่านอุมัรบอกพูดตอนนี้จะได้อะไรกับพวกเราไปเปิดประตูให้เข้ามาเขาก็มาเรียนภาษาเรามาสืบพวกเราไปหมดแล้วรู้อะไรนะรู้ทางหนีทีไล่หมดแล้วนะคือในมุมนึงเนี่ยก็บอกว่าถ้าจะจัดการป่านนี้ก็มาล้วงความลับไปหมดแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ตัดคอทั้งหมดนะก็คือมีการบริหารจัดการใหม่เพราะพวกนี้มาก่อเรื่องเอาไว้นี่มาฆ่าท่านอุมัรนะอ่ะนี่เล่าให้พี่น้องฟังสักนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วทำไมเมืองมะดีนะห์เนี่ยมียิวเข้ามาด้วยก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีกฎเข้มว่าห้ามเข้าเหมือนสมัยนี้ก็มาถามว่าซึ่งพวกท่านอ่านมันอยู่ประจำถ้าอายะห์นั้นได้ถูกประทานลงมาแก่ชาวยิวเราย่อมเป็นวันอีดของเราแน่นอนยิวบอกว่าอายะห์เนี่ยพวกท่านอ่านบ่อยและสาวว่าอายะห์นี้เนี่ยบุญยิวบอกนะถ้าถูกประทานกับพวกเราแล้วก็พวกเราจะถือว่าเป็นวันอีดเลยก็เลยถามว่าอุมัรจำได้ไหมว่าอายะเนี่ยถูกประทานที่ไหนวันไหนเขาก็ตอบว่าอายะนี้ใช่ไหมอัลเยอมาอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัจมัมตุอะลัยกุมเนี่ยมาตีวะรอดีตุละกุมุนอิสลามมาดีนะความหมายในซูเราะห์อัลมาอิดะห์ความหมายว่าอัลยามะอักมัลตุละกุมวันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วข้าได้ให้ศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แล้วดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอะไรที่มันสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยต้องพัฒนาไหมบางทีต้องพัฒนาไหมไม่ต้องแล้วนะเพราะมันสุดแล้วมันไม่มีแล้วมีคำถามว่าทำไมวิทยาศาสตร์ยังต้องค้นแต่อิสลามเนี่ยหยุดอยู่กับที่คนมาถามเนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยก้าวหน้ามากเพราะมีการอะไรค้นคว้าอยู่ตลอดเดี๋ยวพิสูจน์อยู่ตลอดเชคคนนั้นถามบอกว่าถามหน่อยเวลามึงปีนเขาเนี่ยขอโทษนะเวลามึงบินไปสุดยอดแล้วมึงปีนตรงไหนได้อีกไหมถามก็ถาม
เวลาแกปีนเขาเนี่ยเวลามันไปถึงจุดที่มันเป็นยอดเขาเนี่ยแกจะปีนตรงไหนวะถามหน่อยมีอะไรให้ปีนอีกไหมไม่มีนั่นแหละอิสลามเนี่ยมันสุดอยู่ตรงยอดแล้วสุดยอดไงไม่มีอะไรขึ้นไปอีกแล้วต้องพัฒนาต้องค้นคว้าค้นคว้าอีกไหมไม่ต้องถ้าเรื่องศาสนาเป็นไงสมบูรณ์แล้วแต่วิทยาศาสตร์ยังไม่สมบูรณ์ไงมันก็ต้องค้นกันไปเรื่อยแต่อิสลามไม่ได้ห้ามนะวิทยาการต่างๆค้นได้ไม่ต้องจะสร้างจะลงจรวดช่างเถอะไม่ห้ามแต่ถ้าเรื่องศาสนาอย่าแต่งขึ้นมาใหม่อย่าประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่อย่าอุตริขึ้นมาใหม่เรื่องศาสนาไม่ได้เพราะศาสนาสมบูรณ์แล้วอายะนี้ถูกประทานลงมาอัลลอฮ์บอกหลังจะถามว่าอายะนี้เป็นอายะสุดท้ายไหมในการประทานลงมาไม่ใช่นะอายะนี้ไม่ใช่อายะสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาแต่พออายะนี้ลงมาแปลว่าอายะเรื่องคำสั่งใช้คำสั่งห้ามไม่มีลงมาแล้วเพราะถ้ามีก็แสดงว่ายังไม่สมบูรณ์ถูกป่ะหลังจากอายะนี้เนี่ยไม่มียาอายุฮะลาดีลงมาแล้วว่าจะอัลลอฮ์จะใช้ให้ทำนั่นทำนี่ให้ห้ามให้นั่นห้ามไม่มีแล้วเพราะฮาลาลฮารอมจบแล้วแต่อายะที่พูดเรื่องประวัติมีพูดเรื่องสวรรค์มีแต่ผมไม่ได้ค้นมานะอายะสุดท้ายอายะอะไรแต่อายะนี้ไม่ใช่อายะสุดท้ายแต่เป็นการบอกว่าต่อไปนี้เรื่องฮาลาลฮารอมครบแล้วซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้วอะไรกุ้มเนี้ยมาดีรอดีตุละกุมุลอิสลามมาดีนาซึ่งความกรุณาเมตตาของข้าและข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้วใครที่มองอิสลามล้าหลังใครมองอิสลามป่าเถื่อนถ้าบุคคลนั้นบอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมถือว่ามุรตัดไม่ใช่ถ้าเป็นคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาบอกโอเคเขาไม่ใช่อยู่แล้วแต่ถ้าแกเนี่ยเป็นคนมุสลิมเกิดในครอบครัวมีย่อมีป้าเป็นมุสลิมแล้วบอกอิสลามเชยอิสลามไม่ทันสมัยอิสลามล้าหลังไม่ใช่แล้วเพราะรอดีตุละกุมุลอิสลามมาดีนะอัลลอฮ์เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พระเจ้าซึ่งศาสนานี้เป็นศาสนาที่สมบูรณ์และเป็นศาสนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์นั้นให้ความกรุณาความเมตตาอินนัดดีนะอินดัลลอฮิมอิสลามศาสนาหน้าที่อัลลอฮ์นั้นคือศาสนาอิสลามเท่านั้นอุมัรกล่าวว่าแท้จริงเราทราบดีว่าวันนั้นเป็นวันที่ศาสนาอายะนี้ถูกลงประทานลงมาในวันที่นบีกำลังยืนอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์วันมุกุฟตรงกับวันศุกร์และนบีก็อ่านอายะนี้ถูกประทานลงมาทุกคนดีใจกันหมดพี่น้องเพราะอิสลามสมบูรณ์แล้วซอบะกอดกันดีใจปลื้มปิติยินดีกับศาสนาที่สมบูรณ์ยกเว้นท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอดียัลลอฮุอันฮุเป็นคนเดียวที่ร้องไห้ทำไมร้องไห้มีคนถามทำไมท่านอบูบักรร้องไห้เมื่ออิสลามสมบูรณ์แล้วทำไมร้องไห้ล่ะเพราะอบูบักรมองรู้แล้วว่าเมื่อภารกิจของนบีสมบูรณ์แล้วนบีจะถูกเรียกกลับไปท่านรู้เลยว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคือวันที่จะต้องสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการสูญเสียท่านนบีหลังจากนั้นพี่น้องจากฮัจญะตุลวะดาวันนั้นนับไปนะเดือนซุลฮิจญะห์เสร็จแล้วก็มุฮัรอมซอฟัตรอบีอุลอาวันนี่แหละเดือนรอบิอุลอาวันนบีเสียชีวิตนะและวันที่12ด้วยวันจันทร์ที่12ด้วยตกลงเฉลิมหรือฉลองวันนบีตายกันแน่นะเพราะว่าอิตติฟากุลอุลามะเลยนะนบีเสียชีวิตวันจันทร์ที่12รอบิอุลอาวันส่วนตอนเกิดเนี่ยไม่เห็นไม่ตรงกันนะวันจันทร์น่ะใช่เป็นวันที่นบีเกิดถูกเพราะนบีพูดเอาไว้ปีช้างถูกนะเดือนกรอมิอุนอาวันนี่แหละนะครับนะแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ยเห็นต่างกันอยู่แต่วันที่เห็นตรงกันนู่นเลยก็คือ12รอมิอุนอาวันนะนั้นเวลาจัดวันเกิดนบีไม่รู้จัดวันตายฉลองวันตายหรือเปล่า
นะเพราะวันที่2ว่าเป็นวันตายของท่านนบีอ้าวเล่าให้พี่น้องฟังสักนิดอันนี้จากอุสมานมินคอมิสด็อกเตอร์ฉันสอนนะนั้นไม่ต้องไปจัดวันเกิดเฮดาบีหรอกพี่น้องครับนะนึกถึงซุนนะห์นบีนี่แหละดีที่สุดรักนบีเนี่ยปฏิบัติตามซุนนะห์นบีนะคนที่รักนบีมากๆรู้แล้วว่าภารกิจนบีสมบูรณ์เดี๋ยวนบีจะถูกเรียกกลับไปหลังจากนั้นพอนบีกลับมาที่เมืองมะดีนะห์ก็ป่วยมาเรื่อยเลยพี่น้องนะต่อมาครับอุกบะห์บินอามิดเล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายอมอารอฟะตะวะยอมุนนะฮรีวะอัยยามุตัชรีกีอีดุนาอะห์ลันอิสลามวะฮิยะอัยยามุอักลินวะชุรบินอารอฟะห์นั้นวันอารอฟะห์วันเชื่อวันตัชรีกตัชรีกนี่อีก3วันนะนับจากหลังวันอีดไป3วันเนี่ยวันตัชรีกเป็นวันที่ชาวอิสลามเราเนี่ยอะห์ลันอิสลามประชาชาติของอิสลามเนี่ยวะฮิยะเป็นวันอะไรเป็นวันอีดนะอีดุนาเป็นวันอีดวันรื่นเริงดังนั้นวันอะรอฟะห์วันอะรอฟะห์เป็นวันอีดของใครรู้ไหมอีดของคนที่เขาไปวุกูฟครับไม่ใช่อีดของเราอีดของเราอีดเราบวชไม่ได้สิก็พวกเราบวชวันอะรอฟะห์แต่เป็นอีดของคนที่วุกูฟเขาไม่มีให้บวชเข้าใจนะส่วนวันอะไรวันนะวันที่เชื่อดก็คือวันอีดเนี่ยอันนี้วันอีดหมดเลยก็คือห้ามบวชและก็ต่อไปอีก3วันอ้าวคราวนี้วันอีดวันพุธวันพฤหัสวันอะไรวันตัชรีกอย่าไปบวชนะบางคนเคยบวชจันทร์พฤหัสพอพฤหัสหลังจากอีดปั๊บบวช ดีกว่าอาจารย์เอ้ยวันดีเป็นไงบาป เห็นไหมบวชในของดีแต่ไปบวชวันตัชรีกเป็นไงบาปมันห้ามบวชนะวันพฤหัสที่จะถึงเนี่ยเพราะเป็นวันอะไรวันตัชรีกวันแห่งการเฉลิมฉลองวันแห่งการกินวันแห่งการดื่มเดี๋ยวค่อยไปบวชวันจันทร์วันจันทร์บวชได้เลยวันตัชรีกแล้วอ้าวอิบนุกอยยิมกล่าวว่าวันอะรอฟะห์เป็นวันอีดสำหรับชาวอะรอฟะห์จึงมักรูห์ในการที่พวกเขาจะถือศีลอดต่อมาพี่น้องครับวันอะรอฟะห์เป็นวันที่ดุอาประเสริฐที่สุดในรอบปีบางคนบอกอาจารย์ฉันไปขอดุอาที่อะรอฟะห์ฉันไม่มีโอกาสขอที่บ้านเราก็ได้เมืองไทยเพราะนบีพูดไว้งี้ว่าคอยรุดดุอาอูเยามีอะรอฟะห์ดุอาที่ประเสริฐที่สุดก็คือดุอาวันอะรอฟะห์และคําดุอาที่ประเสริฐที่สุดที่ฉันรักโอ้เขาเกียบมันจะดีไหมล่ะถ้าบรรยายแล้วกินไปด้วย ผมก็อยากจะตอบสนองตอบรับนะแล้วก็ถ่ายวีดีโอด้วยนั่งเคี้ยวไปแคะฟันไปด้วยอ้าววัน ดูท่าหนูไม่เชิญบรรยายแล้วเดี๋ยวค่อยกินนะลูกเอ้ยใจเย็น เดี๋ยวค่อยกินขนาดน้ำยังไม่จิบเลยเนี่ยนะอ้าวดูอาที่ประเสริฐที่สุดและนบีก่อนๆ ก็กล่าวพี่น้องอ่าวดูอาอะรอฟะห์คุ้นแน่พวกเราคุ้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรอันเนี้ยเราอ่านไหนๆเราอ่านไหนๆบ้าง1เราอ่านตอนที่เราหลังละหมาดฟัรดูเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์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 33อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร33เติมให้เต็ม100ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรครบ100บาปแม้ว่ามันจะเยอะเท่ากับฟองน้ำในทะเลอัลลอฮ์ให้อภัยหมดเลยพวกเราไม่ค่อยทิ้งกันอันนี้พ่ออะไรโอ้โหบาปเราเยอะใช่ไหมหรือเปล่าฟาดีล่ามันเยอะอ่ะ
นี่ยพวกเราต้องรู้นะว่าเราทำที่ทำน่ะได้อะไรบ้างบางคนถามทำได้อะไรได้บุญเออกูรู้แล้วได้บุญตอบแบบนี้ตอบแบบนี้ก็ไม่ต้องไปแล้วสิได้บุญรู้แล้วความประเสริฐมันคืออะไรล่ะมันมีหะดีษบอกเอาไว้ก็คืออัลลอฮ์จะลบบาปแม้ว่ามันจะเยอะเท่ากับฟองน้ำทะเลกี่เคยนับไหมเวลาไปเที่ยวทะเลยืนมองกี่ฟองไว้นั่งดูเสียเวลาอย่าไปนับเลยมันเยอะเวลาคลื่นมันเข้าฟังเนี่ยฟองเท่าไหร่นั่นแหละเปรียบเสมือนว่ามันจะเยอะขนาดนั้นอัลลอฮ์ก็อภัยให้หมดแหละเพราะความเมตตาของอัลลอฮ์การอภัยต้องมากกว่าเออเนี่ยเราอ่านเนี่ยอยู่แล้วในอัสการ์ด10ครั้งตอนเช้าตอนเย็นเราก็อ่านนะบทเนี้ยต่อจากนั้นอัลลอฮุมะลามาเนียแล้วก็เอาอันนี้ก่อนแล้วก็มีอัลลอฮุมะลามาเนียลิมาก็อ่านใครที่อ่านในช่วงละหมาดซุบฮ์มีซุนนะห์ให้อ่าน10ครั้งแต่เติมคำว่ายุฮยีวะยุมีตถ้าไม่เติมไม่ได้นะต้องเติมยุฮยีวะยุมีต10ครั้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะลาละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีร10ครั้งหลังซุบฮ์10ครั้งหลังมักริบลบบาป10อันลบบาป10บาปเพิ่มบุญให้10บุญยกระดับ10คุ้มครองจากชัยฏอนทั้งวันเห็นไหมอันนี้อยู่ในนี้หนังสือเล่มนี้เดี๋ยวจะขายนะอยู่ในนี้หมดแหละฉันให้เป็นวิธีให้ดังนั้นอันเนี้ยมันคุ้นปากเราอยู่แล้วละอีละฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะลุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรความหมายคือว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วะฮดะฮูวะฮดะแปลว่าเพียงพระองค์เดียวเพียงพระองค์เดียวลาชะรีกะละโดยปราศจากการตั้งภาคีใดๆพร้อมพระองค์ละฮุลมุลกูวะละฮุลฮัมดูการปกครองดูแลเป็นของพระองค์มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของพระองค์วะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรพระองค์ทรงปรีชาสามารถเหนือทุกสิ่งบนทุกสิ่งนี่คือความหมายบางคนบอกอาจารย์แล้วฉันมีเรื่องจะขอเยอะแยะเลยแล้วอ่านแค่นี้นะเราก็เอาอันนี้เป็นบทนำสี่หัจญาเรามีเรื่องอะไรเราก็ขอกับอัลลอฮ์แต่เราอ่านอันนี้เยอะๆนำไปก่อนว่าไปเรื่อยๆว่าจะได้10ครั้ง20ครั้งว่าจนกระทั่งน้ำตาเริ่มเหนียวแล้วเอาอย่าอัลลอฮ์ขอเลยนะขอเพราะในบรรดาดูอาที่ประเสริฐที่สุดคือดูอานี่แหละคือดูอาในการสรรเสริญไอ้ส่วนดูอาขอเนี่ยประเสริฐรองลงมานะคือถ้าไปดูในดูอาอิสติฟตาร์เนี่ยมีหลายสำนวนสำนวนที่เป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์เนี่ยเป็นสำนวนที่ประเสริฐที่สุดส่วนขอให้ห่างไกลจากความผิดความอะไรเนี่ยรองลงมาดังนั้นการที่เราอ่านดูอาบทนี้เยอะๆและเราก็จะมีเราก็ขอในสิ่งที่เราปรารถนาย่อมเป็นการเปิดทางให้ดูอาเรายิ่งถูกตอบรับมากขึ้นนะครับอับดุลบัรบอกว่าในหะดีษบทนี้การขอดูอาในวันอรอฟะห์เป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าการขอดูอาในวันอื่นๆนะครับและหะดีษบทนี้ยังบอกความประเสริฐวันอรอฟะห์ไว้ด้วยนะและถ้าหากเราเอาหลักฐานตรงนี้ในการที่เราจะอ่านดูอาเยอะๆแล้วก็ขอในสิ่งที่เรามีความปรารถนาก็ร่มเป็นเรื่องที่ประเสริฐและก็เป็นความดีนะอ่ะจะชั่วโมงนึงแล้วนะครับจะ4ทุ่มแล้วเมื่อกี้ฉันขึ้นประมาณเท่าไหร่กับ3ทุ่มอยู่นะเดี๋ยวเขาจะให้มีคำถามใช่ไหมใครมีคำถามก็เรียนเชิญนะครับจริงๆเชิญฮะพี่น้องใครมีคำถามนะเดี๋ยวผมเอาไมค์ของคนไปให้นะคนอื่นจะได้ยินคำถามด้วยนะนะครับมีพี่น้องฝากคำถามมาที่อาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับการถือศีลอดวันอัลฟานะครับที่ว่าอัลลอฮฺสุบะตาลาจะลบบาปให้2ปีนะพี่น้องถามว่าคือลบบาปปีที่ผ่านมาเข้าใจได้นะแต่ลบบาปปีหน้าเนี่ยปีถัดไปนะหมายถึงอะไรครับอิหม่ามมอวัดดีก็อธิบายไปแล้วนะในมุมของการป้องกันไม่ให้เกิดบาปที่เกิดขึ้นแ
แต่ว่าในมุมนึงเนี่ยแม้ว่ายังไม่ได้ทำเนี่ยอัลลอฮ์รู้ล่วงหน้าไงอัลลอฮ์รู้ล่วงหน้าในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นพระองค์ก็ให้อภัยไว้ก่อนนะครับถ้าเผลอเราไปทำไปเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้อภัยแล้วในบาปเล็กนะแปลว่าเหมือนกับได้เอกสิทธิ์ในไม่ใช่เอกสิทธิ์ในการทำบาปนะในการลบล้างคือเวลาเราเจอหะดีษอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าเอามาคิดในการที่จะไปการเขาเรียกอะไรไปเป็นโอกาสในการทำบาปไม่ใช่เพราะมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยหะดีษบอกว่าใครที่เสียชีวิตด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยดะคอลันญันนะหมายถึงอาเขตกะลามนะใครที่คำพูดสุดท้ายปิดด้วยกับคำว่าลาแล้วเข้าสวรรค์เนี่ยซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษบทเนี่ยมารายงานวันที่ตัวเองจะใกล้จะเสียชีวิตแล้วเพราะในขณะนั้นน่ะประชาชนยังความรู้กลัวว่าถ้าเอาหะดีษบทนี้ไปแล้วจะไปใช้ผิดๆใช้แบบไหนรู้ไหมเอ้าแจ๋วเลยฉันก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่ไหมเฝ้าอย่างเดียวกูจะตายปั๊บกูว่าอะไรแล้วเข้าสวรรค์แล้วเว้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ใช่ไงคือมันมีคนแบบนี้จริงๆดังนั้นการจะสอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องรู้ด้วยว่าเป็นแบบไหนนั่นก็พยายามนะให้ความรู้โดยอะไรดูถึงคือเวลาเราจะให้ความรู้อะไรเราต้องดูสภาพคนที่รับความรู้ด้วยไหวไหมในการที่จะให้ไปเนี่ยให้แล้วเป็นประโยชน์ไหมนั้นก็เลยบอกกับพี่น้องว่าตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องที่เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะฉันเนี่ยเรียนวิชาหนึ่งเรียกว่าวิชาดะวะนะไม่ใช่ไปออกดะวะนะไม่ใช่นะวิชาการสอนให้เหมาะสมเวลาไหนควรจะสอนแบบไหนมี2ตัวด้วยกันเป็นสำหรับดาอีเวลาคนที่เป็นดาอีต้องผ่านวิชานี้นะครับครับผมมีคำถามนึงนะพี่น้องฝากมาก็คือว่าเดือนอีดฟิตรีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ออกอีดตามเดือนในประเทศนะทีนี้พออีดอัฎฮาเนี่ยเขาอยากจะถือศีลอดตามที่ซาอุดิอาระเบียประกาศวันอารอฟะห์แล้วจะออกอีดตามซาอุดีเนี่ยแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์มันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะคือไม่รู้นะผมก็บางคนเนี่ยเขาบอกว่าไอ้แบบนี้ไม่มีบางคนก็บอกว่ามันเหมือนกับเป็นย้อนแย้งกันแต่ฉันน่ะมองแบบนี้ว่าอีดเล็กเนี่ยหลายๆคนมองแบบนี้อันนี้พูดด้วยความรักนะคือบางทีเนี่ยมันต้องไวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราต้องละหมาดตะรอวีบางทีเนี่ยขอมาอัพจริงๆบางทียังไม่รู้เลยว่าผ่านไปประมาณตีหนึ่งแล้วหรือเที่ยงคืนแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะเอาไงจะละหมาดตะรอวีเพราะถ้าเกิดคนที่เอาเดือนนอกเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีที่ไหนเห็นอีกใช่ป่ะบางคนเขาก็เลยบอกว่ามันสะดวกสำหรับฉันในการที่จะเอาเดือนในเพราะพอเดือนในปั๊บมันจบเลยว่าเห็นไม่เห็นก็ละหมาดตะรอวีได้เลยจัดการได้เลยอันนี้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นอีดใหญ่เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นว่ามันต้องรู้เร็วนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันอีดมันวันที่10มันวันที่10นู่นวันวุกุฟวันที่9เขาก็เลยบอกว่าดังนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นคนกำหนดวันวุกุฟเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศไทยเราหรือประเทศอื่นมันคือประเทศที่ดูแลการอะไรนะการประกอบพิธีฮัจญ์ก็ฟังเขาเพราะว่าเราไม่มีทุ่งอาราฟาห์นั้นเราจะกำหนดวันวุกุฟเองไม่ได้แค่นั้นแหละวันนั้นถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนหนึ่งประกาศวันอีดก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรประกาศไปเถอะแต่วันวุกุฟเนี่ยถามว่าเราจะเอาใครเป็นคนประกาศล่ะเอาคนไทยเราประกาศหรือจะเอาที่แอฟริกาประกาศหรือจะเอาคนที่กำหนดว่าวันไหนจะเป็นวันวุกุฟประกาศก็เดี๋ยวอุมุลกุรอเมืองหลักมันก็เลยเป็นโดยปริยายว่าพอเวลาอีดใหญ่มันก็ต้องฟังทางนั้นแหละสำหรับคนที่อยากจะบวชวันวุกุฟที่เอาสถานที่เป็นหลักเข้าใจยังเอาสถานที่เป็นหลักมันมีที่เดียวมันแค่นั้นเลยแต่ถ้าคนไม่บวชวุกุฟก็ไม่ว่ากันคุณจะออกอีดวันไหนแต่พอบวชวุกุฟมันหนีไม่ได้ในเรื่องเนี้ยก็ประมาณนั้นนะผมก็ไม่อยากจะไปทะเลาะกับใครเพราะว่าเรื่องนั้นเพราะว่าบางทีก็โทรมาอย่างงู้นอย่างนี้ฉันบอกว่าบางทีศึกษาเอาเลยแล้วก็สบายใจไหมถ้าสบายใจบวชไม่ตรงกับวันที่เขาวุกุฟก็แล้วแต่ท่านสมมติท่านอยากจะบวชวันพุธก็แล้วแต่วันพุธเนี่ยเขาไม่มีแล้ววุกุฟเนี่ยเขาวุกุฟกันวันอังคารแต่แค่นั้นแหละแต่ท่านสบายใจจะบวชเพราะว่าท่านเอาเวลาเป็นหลักไม่ได้เอาสถานที่ก็แล้วแต่ว่าลองว่าลามพ่อเช็คอุไซมีนรับเอาไว้อ
ออกฟัตวาไว้แต่เชฟมิมบัตยุมพูดอุลามะบอกมันคือสถานที่ก็แค่นั้นเองเราอย่าทะเลาะกันให้เป็นโหไม่ได้เลยฉันว่าไอ้คนนั้นไม่ยืนหยัดไอ้คนนั้นไม่ดีฉันว่ามันจะไม่สวยงามมันจะทะเลาะกันนะอันนี้ให้เป็นการตัดสินใจของพี่น้องได้เลยว่าจะปฏิบัติอย่างไรนะครับวัลลอฮุอะลัมนะพูดด้วยความรักนะพี่น้องอย่าดราม่ากับฉันนะครับพี่น้องมีคำถามไหมครับใครมีคำถามครับอาจารย์ครับจะออกจะบวชอาราฟะวันอ๋อฟันหลอดิมันจะฟันหลอจะฟันหลอได้ไหมไม่มีดิต้องเอาไอ้ถ้าจะเอาอันใดก็ต้องเอาสักอันนึงพอวันอาราฟะเสร็จมันก็ต้องเป็นวันอีดเลยครับมันจะไม่มีหยุดวันนึงมันหายไงคือถ้าจะเอาอันไหนก็เอาสักอันนึงนะคือถ้าใครจะบวชอาราฟะวันพุธก็คือแสดงว่าวันวุกูฟเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องของสถานที่มันคือเวลาแค่นั้นเองมันไม่ได้ผิดนะคือมันคือเวลาแต่ไม่เกี่ยวสถานที่อาราฟะเป็นเวลาตามเดือนของใครของมันแต่ถ้าคนที่ยึดสถานที่เป็นหลักซึ่งเป็นศาสนาของยุมฮูดก็จำเป็นจะต้องบวชให้ตรงยุมฮูดแปลว่าทัศนะอุลามะส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ยึดว่าเป็นอะไรเป็นสถานที่เพราะว่าที่ฉันอธิบายไปแล้วพ่อนบีพูดถึงเรื่องบวชอาราฟะและคนที่ไม่ได้บวชคนที่ไม่ได้อยู่ที่อาราฟะเนี่ยไม่ให้บวชไงมันก็กลายเป็นวันเดียวกันมันจะคนละวันยังไงล่ะกับหะดีษบทเนี้ยนะคือเราไม่ทะเลาะกันแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราจะเลือกก็ต้องเลือกสักทางนึงถ้าเราจะบวชวันอังคารเป็นวันมุกุฟเราเนียดวันอาราฟะนะเราก็อีดวันพุธคราวนี้ก็ไม่ต้องไปหาแล้ววันนี้จะอีดที่ไหนก็แล้วแต่สุราบางที่เขาละหมาด2วันเลยเออก็ไปเถอะไม่มีใครว่าได้หรอกนะเออแต่อย่าเป็นมองว่ามาทะเลาะกันอะไรกันนะครับผมไม่อยากทะเลาะนะเออคราวนี้ถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวผมจะให้อีกหะดีษนึงแล้วก็จบละมีไหมไม่มีก็ผมจะให้มีใครมีคำถามไหมครับจะได้กินข้าวเกียบอาจารย์ครับแล้วก็ในส่วนของกุรอานเนี่ยมันถูกบัญญัติในกุรอานนะตอนต้นนี้หรือรอบที่ตะวันครับทีนี้พอมันลงในอันกุรอานเนี่ยการเชื่อกุรบานมันเป็นวายิบนะอ๋อคำในกุรอานเนี่ยนะครับมีหลายคำนะจงกินจงเชื่อจงนั่นจงนี่แต่คำว่าจงตรงเนี้ยต้องไปดูว่าจงเนี่ยจงแบบวาจิบหรือจงแบบส่งเสริมอย่างมากๆคือหลายๆอันเนี่ยพี่น้องเราต้องพึ่งปราชญ์อธิบายไม่ใช่พึ่งพจนานุกรมบางคนเปิดพจนานุกรมนี่ไงมันแปลว่าจงก็เลยแปลว่าต้องทำถ้าอย่างนั้นก็อร่อยแล้วแหละหลายเรื่องพี่น้องมัสนาเอ้ยแต่งงานเนี่ยว่าใช่ไหมต้องรวมกันก็แต่งกันได้เยอะเลยดีมากกว่า4ได้ใช่ไหมกุรอานคือทั้งมวลเนี่ยต้องไปดูว่าไอ้คำว่าจงในกุรอานบอกเนี่ยจงตรงเนี้ยเป็นจงลิดวาจิบจำเป็นหรือจงแบบส่งเสริมคำว่านะฮาเยอะมากในหะดีษนะฮานั่นนะฮานี่แต่บางครั้งก็ไปถึงขั้นฮารอมเป็นมักรุห์ก็มีใช้คำว่าห้ามแต่เป็นมักรุห์ก็มีไม่ถึงขั้นเด็ดขาดเขาเรียกห้ามแบบไม่เด็ดขาดไงก็คือมักรุห์แต่เด็ดขาดก็คือฮารอมถูกปะใช้แบบเด็ดขาดก็คือฟัดดูวาญิบใช้ไม่ขั้นเด็ดขาดใช้แบบส่งเสริมก็คือสุนัตสุนนะดังนั้นกุรบานเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่ามันเป็นวาญิบไหมเนี่ยก็ไปดูว่านบีทำทุกปีจริงแต่มีปีที่อบูบักและอุสขอโทษทีปีที่อบูบักและอุมัรไม่ทำคนที่รักนบีอย่างอุมัรอย่างอบูบักเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นวาญิบเนี่ยจะกล้าทิ้งป่ะไม่กล้าหรอกแต่เหตุที่อุมัรไม่ทำบางปีเพราะกลัวว่าคนจะเข้าใจว่าวาญิบเลยทิ้งบางปีเหมือนกันท่านอุมัรทิ้งบางปีเพื่อให้คนรู้ว่ามันไม่ถึงขั้นวาญิบหรอกนะถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ถึงขั้นบาปหลายๆอันเนี่ยนบีก็ไม่ได้ไม่พอรู้ว่ากลัวจะเป็นวาญิบนบีก็จะหยุดเลยไม่ทำนะดังนั้นมีหลักฐานไหมว่ามันไม่เป็นวาญิบก็คือไปดูที่อบูบักกับอุมัรเพราะมีบางปีที่อบูบักและอุมัรไม่ได้ทำนะครับจึงไม่เป็นวาญิบตรงนี้นะวัลลอฮุอะลัม
ี่น้องใครมีคำถามไหมครับน่าจะอร่อยกันเที่ยวน้ำอยู่นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์หอมด้วยฟังหะดีษอีกบทนึงนะครับก่อนจะจบนะนบีบอกว่าอันอบีฮุรอยรอตากอลาซะมิอะตุนนบียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลมันฮัจญะลิลลาห์นบีบอกว่าใครที่ทำฮัจญ์เพื่ออัลลอฮ์ฟะลัมยัรฟุซเขาไม่ไปทำเรื่องลามกไม่ไปมีเพศสัมพันธ์ไม่เกี่ยวพาราศีไม่เกี่ยวพาราศีระหว่างไม่เกี่ยวพาไม่เกี่ยวพาราศีกับระหว่างผู้หญิงผู้ชายนะครับไม่ไปทอดรักกันจีบกันวะลัมยัสฟุกแล้วก็ไม่ไปทำเรื่องลามกไปทำเรื่องบาปต่างๆเรื่องไม่ดีต่างๆวะลัมยัสฟุกแล้วก็ไม่ทำวะลัมยัรฟุสไม่ไปทำเรื่องลามกเรื่องไม่ดีวะลัมยัสฟุกแล้วก็ไม่ไปทำเรื่องชั่วร้ายต่างๆรอจะอากะยามีวะลาดัตฮูอุมมูฮูเขาจะกลับมาจากการไปทำฮัจญ์แบบบริสุทธิ์ประหนึ่งกับวันที่เขาคลอดออกมาจากท้องของแม่ของเขาหะดีษบทนี้เป็นการบ่งชี้ว่าคนที่ได้ฮัจญุลมะบรูรกลับมาเนี่ยอัลลอฮ์ล้างเป็นผ้าขาวเลยนะเหมือนคลอดออกมาจากท้องของแม่เลยแปลว่าบาปเล็กบาปใหญ่ไปหมดเลยอยากจะให้บาปเล็กบาปใหญ่ไปหมดต้องไปทำฮัจญ์แล้วกลับมาแล้วเปลี่ยนแปลงอันนี้หลุดหมดเลยหลุดหมดเลยทั้งบาปเล็กบาปใหญ่นะครับมีอยู่3อย่างที่อัลลอฮ์จะให้หมดเลยนะ1รับอิสลามคนที่ทำบาปมาพอวันมารับอิสลามอัลลอฮ์ล้างหมดเลยไม่เหลือเลยพอรับอิสลามนะต่อให้ก่อนหน้านี้เขาจะเป็นอาชญากรชั่วร้ายขนาดไหนพอมารับอิสลามล้างหมดอันที่สองฮัจญุลมะบรูรอันที่สามฮิจเราะห์ฮิจเราะห์หมายถึงอพยพจากที่ที่เลวร้ายไปอยู่ที่ที่ดีตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกับไอ้คนที่เป็นฆาตกรมาร้อยศพเนี่ยมันก็หนีไปอีกเมืองไม่ใช่ไม่หนีย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งเพราะตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอัลลอฮ์ล้างให้หมดเลยแม้ว่าจะเป็นบาปใหญ่ก็ตามก็ตรงนี้ก็เป็น3รายการนะครับนะที่ลบในเรื่องของบาปใหญ่ด้วยส่วนวันอารอฟาเราก็ได้ลบบาปเล็กๆแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าเรามีบาปใหญ่เราก็รีบเตาบัตตัวกับเนื้อกับตัวนะครับอัลลอฮ์ก็พร้อมที่จะรับการอภัยโทษของเราเสมอนะตราบใดที่วิญญาณไม่มาถึงนี่อยู่กระเดื่องหรือไม่ก็อะไรดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศอัลลอฮ์รับการเตาบัตการการกลับเนื้อกลับตัวของเราเสมอนะครับอาจารย์ครับมีคำถามด่วนไหมคำถามนึงนะเขาบอกว่าไอ้เรื่องผู้รับบาปเนี่ยเรื่องของกอบีนกับฮาบีนเนี่ยก็คือกอบีนเอาของไม่ดีมาทำผู้รับบาปอัลลอฮ์ไม่รับผู้รับบาปนะส่วนฮาบีนเอาของดีมาทำผู้รับบาปเนี่ยอัลลอฮ์ก็รับผู้รับบาปของเขานะทีนี้ในการเชื่อของเราปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อเหมือนกับลูกวัวนะวัวตัวเล็กๆกันแบบเนี้ยแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับผู้รับบาปคำว่าดีไม่ดีเนี่ยพี่น้องครับไม่ใช่ตัวใหญ่และดีถ้าบามั่นเนี่ยดีเว้ยถ้าวัวเลยนะวัวชนวัวลานเนี่ยไม่ดีถ้าวากิวเนี่ยอร่อยอันนี้มันเป็นค่านิยมของมนุษย์เราเป็นไปได้ไหมวัวลานเนี่ยจะกินอร่อยกว่าวัวขุนก็ได้บางคนชอบเนื้อเหนียวๆอ่ะให้มันมีเท็กเจอร์ในการกัดยังไม่ใช่ละลายในลิ้นอ่ะหรอบางคนก็บอกชอบแบบหนังยางอาจารย์เคี้ยว3วันก็แล้วแต่บางคนเนื้อบางส่วนเนี่ยเอาไปแกงยังไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมเนื้อสเต็กก็ต้องเอาอีกแบบนึงเนื้อไปต้มซุปก็อีกแบบนึงอัลเลาะห์ให้วัวนึงตัวนึงน่ะมีเนื้อที่เอามาทําหลากหลายที่ต่างกันดังนั้นวัวตัวมันเล็กก็นับ7ส่วนเหมือนกันผมไปดูหนังสือเล่าวัวเนี่ยถ้ามันได้อายุมันผัดฟันนะต่อให้ตัวมันไม่ได้ใหญ่โตน้ำหนักมันไม่ได้ใหญ่โตเขาก็นับเป็นกุรบัน7ส่วนเหมือนกันไม่ใช่ว่ากุรบันส่วนละหมื่นเนี่ยเป็นกุรบันชั้นยอดแต่กุรบันส่วนละ 4,000 เนี่ยกุรบันอะไรของไม่ดีไม่ใช่ไอ้คำว่าของไม่ดีน่ะคือไม่ครบเงื่อนไขเช่นวัวตาบอดอย่างเงี้ยเอามาทำกุรบันไม่ได้วัวเป็นโรคอย่างเงี้ยและผอมกรองเลยเนี่ยเอามาทำกุรบันไม่ได้ประเภทนับสิโครงได้หมดเลยเชือดออกมาเหลือแต่กระดูกเนื้อไม่มีเนี่ยเดินยังไม่ไหวเลยพอจะจูงเข้าร้านลมแผ่เนี่ยมันทำกุรบันไม่ได้แต่ถ้าตัวมันไม่ได้ใหญ่หรอกแต่มันป้อมเหลือเกินอัลลอฮ์เป่งเหลือเกินเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นกุรบันที่ดีได้แต่แน่นอนล่ะครับ
ในกรณีที่เราสามารถจะเลือกได้เช่นเราเป็นเจ้าของเราเลี้ยงวัวทั้งหมดฮัจญะห์เราเอาวัวมาเลี้ยงไอ้ตอนเลี้ยงเนี่ยไม่รู้หรอกไอ้ตัวไหนมันจะใหญ่กว่าตัวไหนถูกป่ะมันเลี้ยงกันเท่ากันหมดอ่ะแต่พอเวลาบางตัวมันดันโอ้โหไอ้ตัวนี้มันเบลอกว่าเพื่อนเลยไอ้ตัวนี้กินยังไงมันก็ไม่ขึ้นมันมีอ่ะวัวบางตัวไม่ขึ้นก็มีไอ้ตัวนี้ขึ้นเว้ยตัวใหญ่เลยในฐานะที่เราเป็นเจ้าของวัวเนี่ยเลือกตัวไหนก็ไอ้ตัวใหญ่มาทำก็แค่นั้นแหละแต่คราวนี้ไอ้เราคนจ่ายตังค์เราจะไม่เลือกไอ้ตัวใหญ่ไงล่ะส่วนละหมื่นเราตังพกตังไป 5,000 ก็เอา 5,000 พอเป็นไรล่ะคราวนี้อัลลอฮ์จะเพิ่มผลบุญตาม2 อย่าง 1 ความยากลำบากอะไรที่เราทำแล้วมันเกิดความยากลำบากเช่นฮัจญ์ปีเนี้ยกับปีก่อนหน้าเนี้ยฮัจญ์ปีก่อนหน้าเนี้ยโล่งเพราะว่าอะไรมันเป็นฮัจญ์แบบจำกัดคนใช่ไหมตะวาฟก็สบายขว้างเสาหินสบายเพราะมันจับเพราะโดนโควิดปีที่แล้วไม่มีคนล้มหลวมพัดไปพัดปีนี้เอาร้อนแน่นเหลือเกินตะวาฟสีโครงแทบจะเบียดกันถามว่าใครได้ผลบุญเยอะกว่าไอ้คนที่ไปปีนี้ได้เยอะกว่าเพราะมันลำบากกว่าเหนื่อยกว่าเดินทางก็ยากกว่านี่คืออย่างแรกอันที่สองอัลลอฮ์จะให้ตามสตางค์ที่จ่ายไปนั้นกุลบันส่วนละหมื่นก็ได้นอนจ่ายเยอะกว่าก็มีผลบุญที่มากกว่าแต่นิดนึงว่าการเสียสละของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้ดูที่จำนวนอย่างเดียวดูส่วนคืออะไรดูส่วนเหมือนกับครั้งหนึ่งที่นบีบอกว่าดิรฮัมหนึ่งก็สามารถจะประเสริฐมากกว่าคนที่มากกว่าเพราะอะไรเพราะไอ้หนึ่งดิรฮัมที่เขาให้ไปนะเขามีอยู่แค่สองเหรียญแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาให้สิบเหรียญแต่เขามีอยู่พันเหรียญไอ้สิบเหรียญเนี่ยจำนวนมันเยอะกว่าหนึ่งเหรียญแต่ไอ้หนึ่งเหรียญเนี่ยมันประเสริฐกว่าเพราะเขามีแค่สองเหรียญไงเห็นไหมนั่นคนที่จ่ายกุรบันสี่พันแต่ตังเก็บเขาในบัญชีเขาอาจจะมีอยู่แค่หมื่นหนึ่งไก่คนหนึ่งทำกุรบันส่วนละหมื่นแต่ตังในบัญชีมีสิบล้านคนไหนได้เยอะกว่านี่มันต้องคิดหลายๆตลบพี่น้องแต่เท่ากันมีตังเท่ากันไอ้คนจ่ายมากกว่าในเนื้อเยอะกว่าแจกได้มากกว่าแน่นอนประเสริฐกว่าอยู่แล้วเพราะไอ้การแพงมันต้องมีเหตุผลนะถูกป่ะสมมติไอ้ส่วนละหมื่นไก่ส่วนละ 5,000 เนี่ยได้เนื้อเท่ากันเลย งงมั้ยมันก็ต้องได้จำนวนเนื้อที่มากกว่าเพราะว่าผมไปถามมาแล้วกุรบันส่วนละหมื่นเนี่ยตัวละ400กว่าโลวัวเชือดแบกกันแอดหลังแอดตัวบัดเดอร์เลยได้เนื้อคนละเกือบเท่าไหร่อ่ะ20 30โล40กว่าโลคนส่วนนึงได้เนื้อ40กว่าโลส่วนละหมื่นวัวตัวละ 70,000 ตัวบัดเดอร์เลยพี่น้องนะแล้วก็ส่วน 5,000 ก็ประมาณนี้แหละ15 16โลก็ถือว่าเยอะแล้วนะก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องวัวนะแต่ปีนี้ผมดูแลเรื่องกุรบันด้วยก็เลยต้องเข้าไปศึกษาบ้างนะครับขอมาอัพจริงๆไม่เดี๋ยวไปก้าวล่วงใครนะแต่ก็บอกกับพี่น้องว่าก็ตามนั้นแหละว่าอัลเลาะห์จะดูเรื่องของเนียดแล้วก็แน่นอนว่าจะดีไม่ดีมันอยู่ที่ว่ามันครบเงื่อนไขมั้ยถ้ามันครบเงื่อนไขก็ถือว่าใช้ได้ต่อให้ตัวเบลอเลยแต่ถ้าไม่ผัดฟันล่ะอาจารย์มีมั้ยตัวใหญ่แต่ไม่ผัดฟันมีเพราะมันพันมันตัวเบลอเลยแต่มันยังไม่ผัดฟันมันยังไม่ได้2ปีเอามาทำกุรบานอัลลอฮ์รับไหมเนี่ยไม่รับเพราะมันไม่ได้เงินไขเห็นไหมเอ้มันต้องดูอายุดูรูปร่างลักษณะนะครับนะวัลลอฮุอะลัมครับมีท่านใดกระถามอีกไหมครับไม่มีละนู่นๆข้างหลังมีข้างหลังสลามอะไรครับอาจารย์ครับอัลลอฮุสลามอัลลอฮุตะอาลาที่อาจารย์บอกว่าไปเสียชีวิตที่ก่อนทำฮัจญ์เนี่ยผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยจะได้ผลบุญเท่ากับการทำฮัจญ์หรือเปล่าครับอัลฮัมดุลิลลาห์การทำฮัจญ์ที่สมบูรณ์เนี่ยมันต้องเสร็จสิ้นวันที่ตะฮัจญ์ล้นแล้วแต่คราวนี้ไปเนี่ยยังไม่ได้ทำถูกป่ะหรือของเยรอมแบบตะมัดตัวไปเนี่ยทำอุมเราะห์อย่างเดียวก็ได้อุมเราะห์ไปแต่ว่าฮัจญ์ยังไม่ได้ครองอิหรอมฮัจญ์เนี่ยก็ถือว่ายัง
ยังไม่ได้ยังไม่สมบูรณ์แต่ผลบุญเนี่ยอัลลอฮ์ให้คราวนี้ถือว่าคนเนี่ยยังไม่ได้ฮัจญ์เนี่ยในฐานะผมไม่รู้นะนี่ไม่รู้ด้วยความใส่ซื่อเนี่ยถ้าผมทำแซ่เนี่ยผมก็ต้องให้อะไรมันก็ให้มันก็ต้องเป็นบัดดันฮัจญ์อะไปทำแทนคราวนี้แซ่ที่รับมาเนี่ยก็ควรจะปีหน้าก็ควรที่จะรับทำแทนให้เลยเพราะเขาตั้งใจมาแล้วประมาณนั้นนะผมไม่รู้นะว่าถ้าตายก่อนที่จะได้ฮัจญ์เนี่ยเขาจะทำให้หรือเปล่าหมายถึงว่าเพราะว่ามันยังพัดมันยังไม่สมบูรณ์ไงจะนับสมบูรณ์ก็คือเหมือนละหมาดนี่แหละบางทีถ้าละหมาดยังไม่ได้ละหมาดยังไม่ครบยังไม่สลามก็ยังไม่สมบูรณ์นึกออกไหมนั้นคนที่เสียชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์บันทึกให้ผลบุญให้แต่ก็ต้องมาใช้มากอดอใช้โดยที่เป็นการทำด้วยกับคนอื่นถ้าเขามีมรดกก็ต้องบัดดันฮัดแทนไปนะครับวัลลอฮุอะลัมครับน่าจะไม่มีนะครับอาจารย์จ้ะสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์